بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يَقَهُ قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوكم سنتي ومهتاء وكم الله سبحانه وتعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับอันคำดุลิลลาครับครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมเองนะครับได้มาบรรยายณสถานที่ดังกล่าวนะครับก็ต้องขอโชคดีนะครับขอบคุณต่อลอสสุบฮานาฮัวตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบโอกาสนะครับทรงกําหนดให้พวกเรานั้นได้มาเจอกันณสถานที่ดังกล่าวในวันนี้นะครับซึ่งพี่น้องครับสถานที่ดังกล่าวในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นที่พัก เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่สถานที่นี้หรือสถานที่อื่นๆนะครับถูกจัดขึ้นเพื่อที่จะทำการพูดคุยเพื่อที่จะทำการเรียนการสอนการบรรยายในเรื่องราวของศาสนาให้พี่น้องได้จำไว้แบบนี้ครับว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นมันจะเป็นสถานที่ที่มีความประเสริฐขึ้นมาทันทีที่ผมพูดแบบนี้นี่เพื่ออะไรนะครับ เพื่อที่อย่างน้อยๆน,นะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดนี่ที่อาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างที่นะครับหรือพี่น้องท่านใดที่อาจจะอยู่ระแวกใกล้เคียงนี้นะครับที่มารวมตัวกันณนะสถานที่แห่งนี้รวมถึงเจ้าของบ้านเองนะครับก็จะได้รับบรารอกัตนะครับจากสิ่งดังกล่าวตรงนี้ซึ่งพี่น้องครับมีฮะดิษต่างๆอย่างมากมายที่พูดถึงเรื่องราวของความประเสริฐของสถานที่ที่มีการเรียนรู้รวมไปถึง สถานที่ที่มีการลำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาเช่นนะครับที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาลาฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวนะครับบอกว่าอิซามารรตุนบิริยาดินจันนะเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายนี่ได้เดินผ่านสวนหนึ่งจากสวนสวรรค์ของสวรรค์เนี่ยนะครับฟัตเอดังนั้นพวกท่านเนี่ยจงมีส่วนร่วมจงหยุดวัก จนจงหยุดพักแวะนะครับกอรูเราบรรดาซอฮาบะครับเกิดความสงสัยว่าอะไรกันละโอเราซูนเอ๋ยที่มันคือสวนแห่งสวนสวรรค์เนี่ยตามที่ท่านว่าเนี่ยนะครับท่านนะบมุลฮัมดมสลุลลัลฮ์ฮอะไรยฮิที่ว่าสัลลมบอกว่าฮิลากุซิกก็คือสถานที่หรือวงสนทนาที่พูดถึงเรื่องราวของการล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั่นเองดังนั้นครับพี่น้องวันนี้ครับ บ้านหลังนี้นะครับหรือสถานที่แห่งนี้จึงไม่ใช่สถานที่ธรรมดานะครับจึงไม่ใช่สถานที่ธรรมดาธรรมดาอย่างที่เรานั้นอาจจะเข้าใจกันแต่มันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยบรอกัตนะครับถามว่าทําไมท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซสัลลลมถึงเปรียบสถานที่ที่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเป็นสวนหนึ่งจากสวนแห่งสวรรค์นั่นก็เพราะว่าเวลานะครับเรานั้นได้พูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาเนี่ย หัวใจของเราเนี่ยมันจะเบิกบานนะครับมันจะรู้สึกสบายอกสบายใจตราบใดก็ตามนะครับพี่น้องที่การรับประทานอาหารการพักผ่อนเนี่ยมันคือเครื่องมือหรือคือสาเหตุในการเยียวยาร่างกายในการฟื้นฟูร,ร่างกายแล้วล่ะก็การลํำลึกหรือการพูดคุยกันในเรื่องราวของลอสอุบฮานะหัวตาลามันก็เป็นยาในการรักษาหัวใจของเรา หรืออีกหนึ่งฮะดีษครับของท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h อะลัยฮิวะ s ัลลัมที่ท่านนั้นนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับรายงานโดยท่านอบ u h u r ร i r a นะครับบอกว่าลลายกอออดููมมุุวไม่มีกลุ่มชนใดที่ทำการล้ำลึกหรือพูดคุยในเรื่องราวของอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะตาลานอกจากว่ามาลายก์พี่น้องลองนึกภาพนะครับว่ามาลาิกาะนะครับจะเอาปีของท่านเนี่ย มาห้อมล้อมมาปกคลุมพวกเราบรรดาบุคคลผู้ที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวนะครับวะ้อจียะฮูมุรรฮ์มและความเมตตาความโปรโดปานราะมัตจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาก็จะปกคลุมไปด้วยวะนซาลัดอะัยฮิมุสซะกีนะและความสงบสุขความสบายอกสบายใจก็จะถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา วาซาการหุมุลลอฮุฟีมันอินเดออันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดครับพี่น้องท่านนาบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a s บอกว่าและนอกจากนี้อัลลอซุบฮานาหัวตาลาเนี่ยจะลำลึกนึกถึงพวกเขาในกลุ่มชนของผู้ที่อยู่หน้าที่พระองค์ถามว่าใครครับกลุ่มชนผู้ที่อยู่หน้าที่อัลลอซุบฮานาหัวตาลานั่นก็คือหมู่มวลของมาลาิก์นะครับอัลฮัมดุมิลลาละครับพี่น้องวันนี้ครับที่ อัลลอฮ์นั้นได้ทําให้เรานั้นได้มารวมตัวกันณนะสถานที่แห่งนี้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของอัลลอฮ์และอินชาลอ์นะครับอัลลอฮ์สุบฮานาฮูตะลาก็จะพูดถึงบ่าวของพระองค์เนี่ยนะครับที่รวมตัวกันในวันนี้เนี่ยณนะมูมวลของมาเละกะนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการเกริ่นนะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจพวกเรานะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับท้งที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กรวมถึงูทุกท่านที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้เนี่ย นะครับอาจจะคิดนะครับอาจจะมีความคิดสักเล็กน้อยนะครับว่าทําไมเนี่ยทั้งที่เป็นวันหยุดวันเสาร์วันอานทิตย์แท้ๆเนี่ยฉันเองนี่จะต้องมานั่งอยู่ณนะสถานที่ดังกล่าวฉันนี่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ฉันนี่สามารถเดินทางไปหาอาหารอร่อยๆทานกับครอบครัวได้หรือฉันเองนี่สามารถนอนพักผ่อนอยู่บ้านได้หลังจากที่ฉันนี่ทางานมาแล้วเนี่ยห้าวันเนี่ยได้กับความเหน็ดเหนื่อยนี่ครับพี่น้องคือผลตอบแทนนะครับที่อละซุบฮานะหูวตาลา จะได้มอบให้กับพวกเรานั่นเองพี่น้องครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าผมเองจะพูดว่าก็น่าจะเป็นภาคต่อนะครับของตอนที่แล้วนะครับที่ผมเองได้มีโอกาสมาบรรยายณนะสถานที่ดังกล่าวนะครับก็สถานที่นี้แหละนะครับก็ด้วยกับเวลาอันจำกัดนะครับในครั้งที่แล้วนี่ทาให้ไม่สามารถที่จะบรรยายนะครับเรื่องราว หัวข้อในวันนั้นนี่ได้จบนะครับหรือเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็อาจที่จะต้องรวบรัดนะครับหรือสรุปความนี่นะครับอยังยางสังเขปจริงๆนะครับดังนั้นครับวันนี้นะครับทางเจ้าภาพนะครับทางบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดบรรยายในครั้งนี้นะครับก็จึงได้มอบโอกาสนะครับให้กับผมนะอีกครั้งหนึ่งนะครับกับท่านนะได้ตั้งหัวข้อเอาไว้นะครับว่าเป็นการติวเข้มเกี่ยวกับคําถาม ที่เราทุกคนนั้นจะถูกถามในขณะที่ได้อยู่ในกูบดหลังจากที่เรานั้นได้ตายไปแล้วพี่น้องครับวันนี้ครับเวลาเราเองเนี่ยจะคัดสรรหรือจะเลือกสรรเนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับในเรื่องราวของดุนยาเนี่ยเช่นเลือกเสื้อผ้านะครับเลือกกระเป๋านะครับหรือเลือกโรงเรียนเนี่ยให้กับบุตรหลานของเราเนี่ยนะครับเราเองเนี่จะพิจารณากันอย่าง ละเอียดถี่ถ้วนนะครับเราเองนี่จะพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ท้วนนะครับเรียกได้ว่าสตรีบางคนนะซึ่งอาจจะไม่ใช่สตรีที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับเวลาลองเสื้อผ้านี่นะครับเดินดูนะครับสองถึงสามชั่วโมงนะครับไม่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเพราะว่าอยากที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองอยากที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุคคลในครอบครัวแต่พี่น้องครับในขณะที่เราเองเนี่ยนะครับอาจจะ กำลังคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องราวของดุนยาเนี่ยนะครับบางทีครับเรานั้นหลงลืมไปนะครับว่าอาคีร้อนเนี่ยมันสําคัญกว่าบางคนนี่นะครับพอพูดถึงเรื่องราวของศาสนานี่บอกว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับแค่ไม่บาปนี่เป็นพอเรื่องสุนนะมีให้ทํานี่ไม่ทํานะครับบอกว่าละทิ้งก็ไม่เกิดโทษสุนนะนี่คือสุนนะของท่านนาบีตามความเข้าใจของพวกเราแต่สุนนะของท่านนาบีตามความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะนะครับคือสิ่งที่ มีความจําเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะมันคือแนวทางนะครับเป็นทางเดียวที่จะรอดพ้นดังนั้นครับพี่น้องวันนี้ครับเรื่องในหัวข้อเนี่ยที่เรานั้นจะมาทําการพูดคุยกันเนี่ยนะครับถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เรานั้นจะพูดถึงวิธีการในการเตรียมตัวไม่ได้หมายความว่าผมเองนี่เป็นติวเตอร์ระดับแนวหน้าหรือผมเองนี่การันตีว่าตัวของผมนี่รอดแน่ๆ ในอัลลัมบัซซักจึงมาทาการติวให้กับพี่น้องไม่ใช่นะครับเราเองนะครับตัวของผมเองตัวของพี่น้องเองวันนี้ครับเรานั้นจะมาเรียนรู้กันนะครับถึงเรื่องราวของคําถามที่จะถูกถามในหลุมกูโบสนะครับด้วยกับหลักสูตรแห่งกีตาบุลล์และซุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮะอะไรฮิวซัลลัมบนความรู้และความเข้าใจของเหล่าบรรฑชนชาวซาลับนะครับผมเองนี่นะครับ ก็ต้องยอมรับตามตรงกับพี่น้องนะครับว่าผมเองนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีนะครับอัลลอฮ์นี่ไม่ได้ลงวะฮีมานะครับบอกว่าอาจารย์นี่คนที่เป็นอาจารย์นี่จะต้องรอดกันหมดนะครับไม่ใช่วันนี้ครับอย่างน้อยๆถือเป็นการตักเตือนตัวของผมรวมถึงตัวของพี่น้องเองนะครับถือเป็นการย้ําเตือนนะครับตัวของพวกเรานะครับพี่น้องเองหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยฟังมาแล้วนะครับในหลายๆสถานที่หรือในหลายๆการบรรยายของบรรดาคณาจารย์ท่านอื่นๆ แต่วันนี้ครับพี่น้องเชื่อเถอะครับว่าสิ่งดังกล่าวนี้ที่ผมเองที่เหล่าบรรดาคณาจารย์เองเนี่ยนะครับได้พยายามพูดคุยกันเนี่ยมันคือสิ่งที่มันสําคัญที่สุดแห่งการมีชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาวันนี้ครับเราเองนี่เรื่องดุนยานี่อาจจะไม่ต้องแคร์อะไรมากนะครับอาจจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากอยากจะยกตัวอย่างให้พี่น้องนั้นได้เห็นภาพนะครับว่าฮะดีษบทหนึ่งครับพี่น้อง่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวถึงดุนยานะครับบอกว่าอย่างไงนะครับครั้งหนึ่งครับท่านนบีมูมฮัมหมัดสลลาะฮ์อะไรฮิวซัลลัมได้เดินไปในตลาดเนี่ยนะครับกับเหล่าบรรดาซหาบะปรากฏว่าเจอซากสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันจะดูจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่เนี่ยนะครับเป็นซากสัตว์ท่านนบีหครับหยิบซากสัตว์อันนั้นขึ้นมาแล้วก็ถามนะครับกับเหล่าบรรดาซาาบะว่ามีใครจะเอาไหมเนี่ยหากฉันเนี่ยขายซากสัตว์ชิ้นนี้เนี่ยให้กับพวกท่านนี่เพียงแค่หน ดีนาร์เท่านั้นหนึ่งดีนาร์เองนะพี่น้องนะครับเทียบง่ายๆนี่ให้เห็นภาพหนึ่งบาทนะครับเป็นซากสัตว์เราบรรดาซอฮาบะครับตอบเหมือนกันหมดว่าฉันนี่ไม่ขอรับซากสัตว์ดังกล่าวนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีราคาหรือมีคุณค่าเพียงแค่หนึ่งดีนาร์ก็ตามเพราะมันเป็นซากสัตว์มันตายไปแล้วอวัยวะของมันนี่ก็ไม่สมส่วนท่านนบีเอาไหมครับท่านนบีบอกว่า,วาแล้วเอาไหมล่ะหากฉันเนี่ยจะให ซากสัตว์ชิ้นนี้นี่แก่พวกท่านนี่แบบฟรีๆเลยแบบไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นซาฮาบะก,ก็ตอบเหมือนเดิมครับบอกว่าพวกเรานี่ไม่ขอรับซากสัตว์ดังกล่าวนี้ไว้ท่านนาบดุมฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะไรที่วะซัลลัมบอกว่านี่แหละคือดุนยาเห็นอะไรไหมครับพี่น้องว่าดุนยาของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีราคาเลยนะครับขนาดให้ฟรีๆเนี่ยนะครับยังไม่มีใครอยากจะได้นะครับ กับเราบรรดาซาฮาบะเนี่ยไม่มีใครอยากจะได้เพราะว่าเขาเหล่านั้นรู้ดีนะครับถึงความโสมมถึงความสกรปรกถึงฟิตรณะต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนหน้าดุนยาพวกเขานั้นรู้ดีนะครับถึงรางวัลอันยิ่งใหญ่ว่าหากพวกเขาเหล่านั้นได้จบชีวิตลงไปพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับสิ่งใดจากอลอสสุบฮานะฮัวตาลาดังนั้นเองพี่น้องครับการพูดถึงหรือการที่เราคุยกันในเรื่องราวของความตายนี่ ไม่ใช่เพียงแค่ทําให้หัวใจของเราเนี่ได้เกิดความหวาดกลัวหรือวันเกรงแต่ประการใดนะครับอย่างในน้อยครับการที่เรานั้นได้พูดคุยกันในเรื่องราวของความตายมันจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับได้หวนลําลึกว่าวันนี้นี่เรานั้นได้กระทําสิ่งใดเพื่อที่จะไปนําเสนอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบ้าง่นนา,สสนา,า,านนบีอัลลอฮ์ Allah สุบฮานะฮัวตาลาบอกไว้อย่างชัดเจนนะพี่น้อง เกี่ยวกับเรื่องราวของความตายเนี่ยนะครับไอนามาตะกูนูยุดริกูมุลเมาต์ไม่ว่าพวกท่านเนี่ยไม่ว่าพวกเจ้าเนี่ยจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับความตายนี่มันจะมาเยือนว่าเรากุนตูฟีบุรูจิมูชัยดาถึงแม้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายนี่จะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตรงานก็ตามถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยจะอยู่ในบ้านนะครับปิดล็อกนน่ยังแน่นหนาไม่ให้เชื้อโรคไม่ให้ฝุ่นเนี่นะครับเข้ามาในห้องของเราแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับยังไง เราเองก็ต้องประสบพบเจอกับความตายนะครับหรืออีกหนึ่งอายะนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่ากุลอ <ess> ินน ah um um ัลมาตัลลาดีตาฟิรูนมินหูฟาอินนะฮูมุลาคีกุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงความตายเนี่ยที่พวกเจ้าทั้งหลายกําลังวิ่งหนีกันเนี่ยบางคนครับกลัวความตายพยายามวิ่งหนีนะครับอัลลอฮ์บอกว่ายัางไงนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเนี่ยมันก็จะมาหาพวกเจ้าอย่างแน่นอน ซุมมาตารุด,ดูนาอีลาอาลีมินไวยบิวชาฮาดะและพวกเจ้าทั้งหลายนี่ก็จะถูกนำไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาผู้ที่ทรงรอบรู้ในเรื่องราวของสิ่งเลึนลับและเปิดเผยฟายูนับมิวกุมบีมะกุนตุมตาอัมามาลูนและพวกเจ้าทั้งหลายนี่จะได้รับทราบในสิ่งที่พวกเจ้าเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้นี่ครับพี่น้อง จากสองอายะดังกล่าวที่ผมนั้นได้นําเสนอกับพี่น้องมันจึงเป็นเหตุผลครับว่าทําไมวันนี้เราถึงจะต้องมาทําการติวเข้มกันกับคําถามที่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่เรานั้นได้จบชีวิตลงท่านนับดุลัมฮัหมัสุลสล่ได้บอกเอาไว้นะครับอีกหนึ่งฮะดีษนะครับบอกว่าอักซีรูซิกรอฮาซีมินละซาดนะพวกท่านทั้งหลายนี่จงลํำลึกนึกถึงสิ่งที่มันทำลายความอร่อยอร่อยทำลายความสุข คืออะไรครับพี่น้องนั่นก็คือความตายเมื่อความตายมาถึงครับความสุขนี่ถูกตัดขาดเมื่อความตายมาถึงนี่นะครับความอรเด็ดอร่อยนี่ถูกตัดขาดเมื่อความตายมาถึงลูกๆหลานๆของเราทรัพย์สินที่เรามีเสื้อผ้าดีๆที่เราใส่ในกาแบรนด์เนมที่เราใส่มันถูกตัดขาดนะครับไม่มีใครสามารถที่จะพาสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ไปอยู่กับเขาได้นะครับในหลุมกูบดพี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่า มีคำกล่าวหนึ่งนะครับจากท่านฮัสซันอันบัสลีซ,ซึ่งท่านนั้นนะครับเป็นผู้รู้ในยุคสลับนะครับเป็นผู้รู้ที่อยู่ในยุคที่ประเสริฐและมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของหลักการมากที่สุด <deputy S 1> <med up> ท่านนั้นบอกว่าอย่างไรท่านนั้นบอกว่ามีสองวันและสองคืนที่เป็นสองวันและสองคืน,คน,ท,น,น,คนที่มีความน่ากลัวมีความน่าวิตกก,กังวลมีความน่าตื่นตระหนกมากที่สุดและสองวันและสองคืนนั้นคืออะไรครับพี่น้องท่านบอกนะครับบอกว่า หนึ่งในสองคืนนั้นก็คือคือนแรกนั้นก็คือคือนที่พวกท่านนั้นจะได้อยู่ร่วมกับชาวกูโบสมันน่ากลัวจริงไหมครับพี่น้องเราเองนี่อยู่ในบ้านนะครับอยู่ดีๆนี่ภาพทุกอย่างตัดหมดลูกหลานของเราที่เคยมาหอมร้อมเราบ้านหลังใหญ่โตเนี่ยนะครับที่เคยที่เราเคยอยู่อาศัยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถูกตัดหมดรู้สึกตัวอีกทีนะครับไปอยู่ในหลุมกูโบสนะครับและคืนที่สองนะครับนั่นก็คือ คืนที่ตื่นเช้ามาจะเป็นวันเกียรมัดน,นะครับและส่วนสองวันที่มีความน่ากลัวนะครับนั่นก็คือวันแรกครับนั่นก็คือวันแห่งการแจ้งข่าวจากอเลสซบฮานาฮูวตาลาและวันที่สองนะครับคือวันที่ท่านนั้นเนี่ยจะต้องรอคอยว่าบัญชีเนี่ยท่านนั้นจะได้รับจากทางขวาหรือทางซ้ายทั้งสองวันและสองคืนดังกล่าวที่ผมนั้นได้นําเสนอกับพี่น้อง มันเป็นสองวันและสองคืนที่มีความน่ากลัวน่าตกใจนะครับน่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งวันนี้ครับใครหลายๆคนนะครับลองนึกดูง่ายๆนะพี่น้องว่าวันนี้ครับญาติพี่น้องของเราเนี่ยเสียชีวิตผมเชื่อนะครับว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยนะครับน่าจะเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดของเราเนี่ยเสียชีวิตในช่วงแรกในหนึ่งในสองในสามหรือในสัปดาห์แรกนี่เราทําไมนะครับเวลาอาจารย์นี่เราละหมาดตรงเวลา เวลาเราเห็นใครนี่นะครับต้องการความช่วยเหลือเราพยายามที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เวลาเราเห็นองค์กรศาสนาบอกกล่าวเชิญชวนในเรื่องราวของการทำาระกเราหนี่พยายามที่จะช่วยกันอย่างเต็มที่ละหมาดนี่อย่างตั้งอกตั้งใจนะครับเพราะอะไรเพราะเราก็กลัวนะครับว่าตัวของเราหนี่วันหนึ่งจะยืนดังที่จะยืนจุดเดียวกับที่บุคคลที่เรารักนี่ได้ยืนแต่พอเวลาผ่านไปครับหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหรือเป็นปีนะครับ เราเองนี่กับหลงลืมความรู้สึกที่เรานั้นได้เคยรู้สึกกับมันนะครับในขณะที่เห็นญาติพี่น้องของเรานั้นได้เสียชีวิตดังนั้นเองครับพี่น้องเรื่องดังกล่าวนี้นะครับจึงจําเป็นนะครับที่เรานั้นจะต้องทําการเรียนรู้ศึกษาและทําความเข้าใจ mm. เพื่อที่จะเป็นการตระเตรียมตัวของเรานะครับเป็นการตระเตรียมสเบียงของเราเป็นการตระเตรียมอามันอิบาดะของเรา และเรื่องดังกล่าวนี้ครับที่เรานั้นจะทําการพูดคุยกันในวันนี้นะครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ทําให้ท่านอุสมานบินอัฟฟานถึงกับต้องร้องไห้มีซอฮาบะนะครับครั้งหนึ่งนะครับมีซอฮาบะท่านหนึ่งนะครับได้รายงานนะครับบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยได้เห็นท่านอุสมานเนี่ยได้เดินอยู่นะครับพอเดินไปเจอหลุมศพนี่ท่านอุสมานนี่หยุดเดินนะครับหยุดยืนอยู่ตรงหลุมศพนั้น แล้วน้ําตาของท่านนี่ก็ไหลออกมาในรายงานนี่บอกว่าเขาของท่านนี่ชุ่มไปด้วยกับน้ําตาแสดงว่าต้องร้องไห้หนักอย่างมากนะครับแล้วซอฮาบะท่านนี้ครับบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นท่านอุสมานเนี่ยร้องไห้เลยไม่ว่าในจะเป็นคราที่ท่านนั้นพูดถึงเรื่องราวของส่วนสวรรค์หรือคราที่ท่านนั้นพูดถึงเรื่องราวของนรกก็ตามท่านอุสมานนี่ไม่เคยร้องไห้ซอฮาบะท่านนี้ครับจึงถามท่านอุสมานนะครับว่า ทำไมท่านถึงร้องไห้อะไรการที่ทําให้ท่านนั้นได้ร้องไห้นะครับท่านอุสมานนะครับบอกว่าเพราะสิ่งดังกล่าวเนี่ยที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะฉันนั้นเคยได้ยินว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลาฮิวะซัลนลมกล่าวว่าอัลกอบรูอ้อวะลุมานาซิลินละเอค่คิรอกูโบส์นั้นเป็นที่พักหรือที่พำนักสถานที่แรกในวันกิยามะในวันอาคิรอ ฟาอินจันยูมินหัฟามาบาดาหไอซารมินนะครับหากใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จกับบ้านพักดังกล่าวนี้ท่านนาบีบอกว่าเรื่องหลังจากนี้นี่มันก็เป็นเรื่องที่มันง่ายได้ยิ่งกว่าประสบความสําเร็จในกูโบสเนี่ยนะครับพี่น้องท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จในกูบโบ<ฮ>สเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันก็จะเป็นเรื่องง่ายและท่านนั้นกล่าวต่อว่าอย่างไรนะครับ ว่าอิลลัมยันยูมินหูฟามาบาดะหูอาชัดดูมินแต่ถ้าหากใครก็ตามที่ล้มเหลวในกูบสนะครับท่านนาบีบอกว่าเขานั้นนะครับเหตุการณ์หลังจากนี้ทั้งหลายเนี่ยของเขานี่ก็จะเป็นเรื่องหนักหน่วงเรื่องยุ่งยากนี่ครับพี่น้องคําพูดของท่านนาบีนะครับทําให้ท่านอุสมานนั้นได้ร้องไห้และท่านนาบีเองนะครับกล่าวตอกย้ําอีกนะครับบอกว่ามารอไอตูมันซิรอนกอดอิลลาวลกอรุ อัฟอดมินฉันนั้นไม่เคยเห็นภาพหรือไม่เคยเห็นบรรยากาศอันใดเลยที่มันจะคับแคบและมีความน่ากลัวไปมากกว่าในหลุมกูโบตนี่นะครับพี่น้องขนาดท่านนบีนะครับขนาดท่านนาบีบุคคลที่ได้รับการ,การการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์เป็นผู้นําของเรานะครับในวันเกียรติท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลสลัมยังเอ่ยมาขนาดนี้เลย บอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นภาพใดหรือบรรยากาศใดที่มันจะวังเวงน่ากลัวไปมากกว่าบรรยากาศในหลุมกูโบตและคําพูดดังกล่าวนี้ค่ะทำให้ท่านอุสมานนั้นได้ร้องไห้วันนี้ครับพี่น้องสามคำถามที่เรานั้นจะทําการพูดคุยกันที่มีรายงานโดยหลักๆนะครับฮะดีษของท่านบารอบินอาซิบนะครับในสายรายงานที่อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่สามคำถามนี้ครับเหมือนกันนั่นก็คือคําถามแรก มารอบบูกะใครกันคือพระเจ้าของเจ้าสองวามาดีนุกอะไรคือศาสนาของเจ้าและสามวามันนบีุใครกันคือนบีหรือคือศาสนาทูตของเจ้าหรือในบางคำถามนะครับในบางสายรายงานเนี่ยในคำถามที่สานี่อาจจะเปลี่ยนํำนวนการถามนะครับบอกว่าท่านนี่จะว่าอย่างไรกับชายที่ถูกส่งลงมายัางท่านนะครับซึ่ง เนื้อหาและความหมายดีมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับมันเป็นสํานวนของฮะดิษนะครับซึ่งพี่น้องครับทั้งสามคําถามนีมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งบรรดานักวิชาการนะครับได้ระบุเอาไว้นะครับว่าทั้งสามคําถามนี้มันคือรากฐานสามประการหรือภาษาหรับนี่นะครับอาจจะถูกเรียกว่าอัลอุซูลอัสซซลาซ์รากฐานทั้งสามประการถามว่าทําไมครับจะต้องเป็นสามคําถามนี้ทําไมไม่ถามว่าอม م านศรัทธาต่อมาริกาอย่างไร ทำไมไม่ถามว่าอีมานต่ออาคีร้องอย่างไรพี่น้องครับเพราะสามคำถามนี้หรือรากฐานสามประการนี้ครับคือสิ่งเดียวกันนะครับที่บรรดาอัมเบียตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายได้ถูกส่งลงมาเพื่อที่จะทําการเรียกร้องเชิญชวน3มอย่างที่เหมือนกันนั่นก็คือเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลา สองเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นศาสนาอิสลามนะครับเพราะว่าในยุคอดีนี่อย่างสมัยของท่านนาบีบรอฮีมนะครับเป็นศาสนาฮานีฟีนะครับเป็นศาสนาฮานีฟีนะครับ, ya, รบแต่ในยุคสมัยของเรานี่ศาสนาที่เทีเ่ยงตรงนี่เป็นศาสนาอิสลามนะครับประการที่สองนี่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาและประการที่สามครับนั่นก็คือการเรียกร้องเชิญชวนอุม,มะประชาชาติของนบีแต่ละท่าน ไปสู่รอซศูนนะครับไปสู่ศาสนาทูตของแต่ละกลุ่มชนตั้งแต่นบีอาดัมนะครับไล่เลื่อยมาจนกระทั่งถึงท่านนาบีม,มูฮัมมัดสล,ลล,ลาะฮอะไรทีว่สันลำสามคำถามนี้ครับคือจุดร่วมกันของเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหมดในร,รายละเอียดนี้อาจจะมีส่วนที่แตกต่างกันเช่นนะครับในชริอาของท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลลฮอะไรทีาว่สัลนลมอาจจะมีหลักศรัทธาที่ว่าด้วยเรื่องการศรัทธาต่อมาลกิกะ หลักศรัทธ,ธาที่ว่าด้วยเรื่องการศรัทธ,ธาต่ออาคีร์การศรัทธ,ธาต่อบรรดาคัมภีร์นะครับในขณะเดียวกันนะครับบรรดานบีอื่นๆอาจจะไม่มีแต่สามส่วนนี้ครับสามรากฐานนี้คือสิ่งที่เหล่าบรรดาอัมบียะนั้นมีร่วมกันบรรดานักวิชาการนะครับพี่น้องหลายๆท่านนะครับคือมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับได้ทําการประพันธ์ตํำรับตําราเล่มหนึ่งขึ้นมามีชื่อว่าอัลอูซูลอัสลาระซะรากฐานสามประการนั่นก็คือ ท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับได้ทําการประพันธ์ตํำรับตําราเล่มนี้ขึ้นมานะครับและตํำรับตําราเล่มนี้นะครับก็ได้ถูกอธาธิบายด้วยกับความรู้ความเข้าใจของบรรดาปวงปราชญ์นี่จํานวนมากเสียเหลือเกินจํานวนมากมายนะครับนับไม่ถ้วนว่ามีมีกี่ตำรับตำราที่ทําการอธาธิบายตำรับตำราหลักเล่เลมนี้สําคัญถึงขนาดไหนนะครับพี่น้องหลายๆท่านนี่ที่เคยอาจจะเคยไปฮัจหรือไปอุมม้ร์เนี่ยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะเราบรรดาบุรุษเราบรรดาผู้ชายเวลาเข้าสู่มัสยิดนบีเนี่ยนะครับจะเห็นเด็กนะครับบรรดาเด็กๆหรือบรรดาเยาวชนนี่ทำการเรียนทําการออศึกษากันในมัสยิดนบีพี่น้องรู้หรือไมค่ครับว่าหนึ่งในตํำรับตําราที่เป็นหลักสูตรของเาบรรดาเยาวชนเหล่านี้นั่นก็คือตําราเล่มนี้อ,อันอุซูลอัสซาราสาราฐานสามประการการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในมัสยิดนบีเนี่ยนะพี่น้องนะครับเป็นการเรียนการสอนที่ ผมเองคิดนะว่ามันน่าจะเป็นการเรียนการสอนที่มันเกิดประโยชน์มากที่สุดคือในช่วงเยาว,วชนเนี่ยในช่วงเป็นเด็กเนี่ยนะครับอะไรจําได้นี่ให้เด็กจําไปก่อนเลยนะครับให้เด็กจําตัวบทให้เด็กจําหลักฐานจะเข้าใจไม่เข้าใจนี่ให้เด็กจําไปก่อนส่วนไอ้ที่จำเนี่ยนะครับเดี๋ยวโตมาเนี่ยนะครับบรรดาผู้รู้บรรดาครูอาจารย์เนี่ยจะทําการสอนว่าสิ่งที่หนูๆสิ่งที่น้องๆเนี่ยได้จํามาเนี่ยมันคืออะไรนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะให้จําตัวบทหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของเตาหีตการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบหฮานะหัวตาลานั่นเองนี่ครับพี่น้องเด็กๆทุกคนนะครับที่วิ่งเล่นในมัสยิดเนี่ยนะครับในมัสยิดนบีเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับเกินครึ่งท่องตัวบทหลักฐานอันนี้ได้นะครับกับอุซูนซาลาซารากฐานสามประการวันนี้ครับเรานั้นมาพิจารณาดูตัวของเรา ตัวของผมด้วยนะครับว่าวันนี้เองนะครับในขณะที่บรรดาเด็กๆเหล่านั้นนี่พยายามจดจําตัวบทหลักฐานเนี่ยนะครับวันนี้ครับเรานั้นรู้นะครับหรือให้ความสําคัญกับเรื่องราวดังกล่าวนี่มากน้อยขนาดไหนและใครก็ตามนะครับพี่น้องตอบสามคำถามดังกล่าวนี้ได้ครับบ้นปลายของเขานะครับนั่นคือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดของตแต่ละคําถามนี่ เรานั้นครับสมควรที่จะต้องเรียนรู้และจดจําสิ่งใดบ้างนะครับในเรื่องแรกครับพี่น้องคําถามที่ถามถึงใครคือพระเจ้าของเจ้านะครับพี่น้องครับผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องมุสลิมทั้งหมดนะครับทั้งในประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยนะครับพอพูดถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยรู้จักนะครับ รู้จักนะคบว่าอัลลอสุบฮานาหัวตาลาเป็นใครมีความสามารถแบบไหนอย่างไรนะครับรู้จักแต่หลายๆคนครับพี่น้องความรู้จักเหล่านี้ครับมันไม่ได้ทำให้เขานั้นได้รักอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะใครก็ตามนะครับที่รักอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเขานั้นครับจะพยายาม นะครับผมไม่ได้บอกว่าจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะพยายามในการปฏิบัติในสิ่งที่ลอสุบฮานาหูวตาลาทรงสั่งใช้หรือออกห่างและละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงห้ามแต่วันนี้ครับถ้าหากเราเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่สิ่งใดก็ตามที่ลอใช้เนี่ยเราไม่ทําและสิ่งใดก็ตามที่ลอห้ามเนี่ยเราทําหมดเลยเราเก็บทําหมดเลยนะครับนั่นอาจจะเป็นเครื่องหมายหนึ่งนะครับว่าเราเอง ไม่ได้รักอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع าลาอย่างแท้ที่จริงพอพูดถึงอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع าลาเราทุกคนรู้จักนะครับแต่ความรักของแต่ละคนที่มอบให้กับอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาอาจจะไม่เท่ากันเรื่องดังกล่าวนี้นะครับผมนี่เตือนตัวของผมด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าผมเองนี่รักอัลลอฮ์ที่สุดนะครับในสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่นะครับเราเองนี่ก็พยายามทําการตักเตือนกันและกัน นะครับตักเตือนกันและกันให้อีมานของเรานี่ได้เพิ่มขึ้นนะครับให้เรานี่ได้กลายเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่เรานั้นรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาและอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลานั้นก็รักเราพี่น้องครับเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ผมเองอยากจะพูดนะครับในในส่วนของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาอยากจะให้พวกเรานั้นได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเตาหิตการให้เอกภาพต่ออัลลอสุบฮานะฮุวตาลา วันนี้ครับการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานาหัวตาลาไม่ได้หมายความว่าเราเองเชื่อว่าลอสุบฮานาหัวตาลาเป็นพระเจ้าแล้วจบไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการให้เอกภาพแบบบรรดามุชลิกีนให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการให้เอกภาพของเราเราบรรดาผู้ศรัทธานี่มันจะต้องแตกต่างจากการให้เอกภาพต่อล้อของบรรดามุชลิกีนอย่างไรประการแรกครับพี่น้อง เรานั้นจะต้องให้เอกภาพต่อลอสบหฮานาฮัวตาลาในส่วนของรูบูบีะนะครับรูบูบีะนั่นก็คืออัตตาฮิตอัตรูบูบีะนะครับหรือการให้เอกภาพในส่วนของความเป็นรบรบบุญแปลว่าพระเจ้ารบบุญนะครับในภาษาอัหรับเนี่ยนะพี่น้องคําว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับมีหลักๆด้วยกันสองคำนั่นก็คือหนึ่งรบ,บุญสองอีลาหุน นะครับมีรบกับอีลาเนี่ยแหละแต่คําว่ารบกับอีลานั้นมีความแตกต่างกันในเตาฮิตประเภทนี้เรานั้นจะพูดถึงเรื่องราวของรอบการเป็นพระเจ้าเตาฮิตรูบูบียะเป็นเตาฮิตท,ที่ว่าด้วยเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮสุบฮานาหัวตาลาในส่วนของการสรรติสรในส่วนของการบริหารในส่วนของการควบคุมดูแลทั้งหมดว่ามันคือกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะครับ ซึ่งเตาฮิตประเภทนี้นะพี่น้องโดยพื้นฐานของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานนะหรือโดยธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยทุกคนครับต่างมีความรู้และมีความเข้าใจนะครับโดยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะครับทุกคนนี่ต่างเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าสิ่งหนึ่งนี่จะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หากปราศจากผู้สร้างแต่วันนี้ครับกลุ่มบุคคลที่พยายามจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้กับธรรมชาตินี่ เป็นกลุ่มบุคคลที่พยายามที่จะฝ่าฝืนในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ในกำมลสันดาที่อลอสสุบฮานาหัวตาลานั้นได้มอบให้เพราะอะไรผมถึงพูดแบบนี้เพราะลอะสุบฮานาหัวตาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าลาอินซาอันตาฮุมมันคอละกอกุลมเลยะกูรุนนัลลอฮ์โอ้มมฮัมหมัดเอย๋ยหากเจ้าเนี่ยทำการถามบรรดามุชลิกีเนี่ยว่าใครกันคือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าเนี่ยนะครับ พวกเขาเหล่านั้นจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาฟาอันายุฟากูนแต่เขานั้นกลับหันเหไปในแนวทางอื่นนั่นหมายความว่าบรรดามุชนีกีนเองนะครับรู้จักนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร์สร้างผู้ทรงบริหารกิจการการงานทั้งหลายนะครับบรรดามุชลีกีนรู้จักหรืออีกหนึ่งอายะ์ครับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะครับบอกว่าโอ้มมฮัมหมัดเอ๋ย กุนจงกล่าวเถิดไม่ยลรุกุกุมมีนัสมาอีวันอัลใครกันที่ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเจ้าเนี่ยหมายถึงบรรดาผู้ชนิกีเนี่ยทั้งจากฟากฟ้าและจากแผ่นดินเนี่ยอมัมยมลีกุซัมอวันลอับาซอร์นะครับหรือใครกันนะครับที่เป็นเจ้าของแห่งการได้ยินการมองเห็นเนี่ยใครกันที่ทําให้พวกเจ้าเนี่ยได้ยินได้มองเห็นได้นี่นะครับว่าไมายุคริยุลให้ยามีนั้นไม่ยินและใครกันเป็นผู้ให้ ชีวิตหลังจากที่พวกเจ้านั้นได้ประสบพบเจอกับความตายวายุคริยุลไม่มีแต่มีนันไฮและใครกันที่ทําให้พวกเจ้านั้นได้ตายลงหลังจากที่พวกเจ้านั้นมีชีวิตว่าไม่อยู่ดับบิลุลเอ่อใครกันบริหารกิจการการงานทั้งหลายบริหารดวงดาวไม่ให้มันชนกันบริหารกลางวันให้มีกลางคืนใครกันนะครับฟาสยาูลูนัลลอฺบรรดามุชลีกินก็จะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหวัวตาลา ฟักุลอัฟละตัดตะกูลอัลลอฮ์สุบฮานาหวัวตาลาบอกให้ท่านนาบีมุฮัมมัดบอกว่าและทําไมพวกเจ้าเนี่ยถึงยังไม่เกรงกลัวกันทั้ง,งที่รู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหวัวตาลานั้นคือพระเจ้าในส่วนของผู้ทรงบริหารจัดการผู้ทรงสร้างซึ่งในเตาฮีตประเภทนี้นะพี่น้องนะครับเป็นเตาฮีตประเภทหนึ่งที่เรานั้นจะต้องให้ความสําคัญนะครับให้ความสําคัญในแง่มุมไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแง่มุมแรกครับพี่น้อง เรานั้นจะต้องให้เอกภาพและเชื่อมั่นนะครับว่าอัลลอ์สุบฮานาหัวตาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวในการสันต่างหนึ่งเรานั้นจะต้องเชื่อมั่นนะครับว่าอัลลอ์สุบฮานาหัวตาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวในเรื่องราวของการสัสร้างไม่มีใครนะครับมาสร้างร่วมกับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาไม่ต้องพึ่งพาใครในการสัสร้างของพระองค์ อันนี้คือประการแรกประการที่สองนะครับนอกจากการสรรสร้างเนี่ยจะเป็นกิจการของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วเนี่ยครับพี่น้องการครอบครองกรรมสิทธิ์ก็เป็นของอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวตาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้หมายความว่าวันนี้ครับร่างกายของเรานี่มีผู้อื่นในการครอบครองกรรมสิทธิ์ด้วยบรรดาดวงดาวบรรดา โลกนะครับบรรดาการโคโจรต่างๆนี่มีผู้อื่นที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ด้วยไม่ใช่นะครับอัลลอฮ์ทรงสร้างองค์เดียวและอัลลอฮ์ก็ทรงครอบครองกรรมสิทธิ์องค์เดียวนะครับและประการที่สามนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาพระองค์นั้นทรงมีอำนาจในการจัดการบริหารเพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นหนึ่งสร้างองค์เดียวสองเป็นกรรมสิทธิ์องเดียว สามจัดการบริหารเพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้นไม่ได้เหมือนในความเชื่อนะครับของกลุ่มชนอื่นๆนะครับที่บอกว่าถ้าหากเป็นเรื่องราวของสายฝนนี่จะเป็นเทพ,พเจ้าคนนี้หรือเป็นเรื่องราวของลมนี่จะเป็นเทพ,พเจ้าคนนี้หรือถ้าน้ําขึ้นน้ําลงนี่จะเป็นเทพ,พเจ้าคนนี้แม่น้ําลําคลองนี่ก็จะเป็นเทพเจ้าคนนี้ไม่ใช่นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาทรงเป็นพระเจ้าผู้ทสรงส,สร้างผู้ทรงครอบครองกรรมสิทธิ์และผู้ทรงบริหารจัดการเพียงแค่พระองค์เดียวเท่านั้น พี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าวันนี้ครับหากการบริหารจัดการมีกรรมสิทธิ์อื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาโลกเรานี่คงจะเละนะครับให้พี่น้องได้เห็นภาพง่ายๆนะครับว่าถ้าหากรถคันนึงเนี่ยนะครับมีพวงมาลัยสองอันเนี่ยนะครับเรานั้นจะทํากันยังไงยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีกับภรรยานั่งด้วยกันเนี่ยนะพี่น้องอลัลลอฮ์นะครับไม่ไหวจะไม่ไหวจะแยกทางกันอย่าเอาแต่พวงมาลัยสองอันเลยนะพี่น้องอย่าว่าแต่พวงมาลัยสองอันเลย ให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนดู GPS เนี่ยนะครับเป็นคนดูแผนที่เนี่ยสามีเป็นคนขับเนี่ยนะครับยังจะทะเลาะกันเลยนะครับภรรยานี่บอกให้เลี้ยวซ้ายสามีนี่บอกให้เลี้ยวขวานี่ครับพี่น้องนี่ขนาดคือเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องเล็กๆเองนะครับกับการควบคุมรถยนต์แต่วันนี้ครับเรื่องราวของการบริหารจัดการโลกนะครับการบริหารจัดการสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยนะครับ มันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอสุบ ب ح ا ن ه แลตาลาแต่เพียงผู้เดียวเตาฮิตประเภทนี้ครับจะทําให้เรานั้นได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอสุบ ب ح ا ن ه แลตาลามากยิ่งขึ้นเมื่อเราเองนะครับได้พิจารณาตัวของเราเนี่ยตั้งแต่เซลล์เนี่ยที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยจนกระทั่งมาเป็นตัวเนี่ยนะครับเป็นสังคมเป็นจังหวัดเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นโลกนะครับเป็นดาวเคราะห์นั้นเป็นดาวเคราะห์นี้เป็นกาแล็กซีนั้นกาแล็กซีนี้นะครับ หากเราพิจารณาแบบนี้นะพี่น้องเรายิ่งจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแล้วคําถามคือครับมีใครไหมครับมีพี่น้องท่านไหนรู้ไหมว่าขนาดอัลลอฮ์บอกขนาดนี้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าในการสันร้างเป็นพระเจ้าในการครอบครองกรรมสิทธิ์เป็นพระเจ้าแห่งการจัดการบริหารกับมีคนเนี่ยนะครับที่ทําการกล่าวปฏิญาณยืนยันว่าลาอิลาฮออิลลอฮ์ทำการปฏิเสธเตาฮิดประเภทนี้ คือคนกลุ่มไหนครับมีใครพอจะนึกภาพออกบ้างก็ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมเช้เลยให้นะครับนะกลุ่มคนนะครับที่ปฏิเสธในส่วนของการเป็นร็อบของอัลลอฮฺซุบฮาันะหวะตาลาคือกลุ่มคนเช่นกลุ่มคนที่ด่าว่าการเวลาเวลาผ่านมานะครับเวลาเวลาผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็บางทีเนี่ยนะครับอาจจะมีคําพูดกันนะว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบนั้นทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้ บุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับพี่น้องคือบุคคลที่ไม่ได้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของการอีมานต่อการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺ سبحانه และุสุลตาหรือนะครับบุคคลที่ทําการตําหนิดาทอกับสิ่งที่ตนนั้นได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ถูกกําหนดเหนือตนเช่นนะครับคนคนหนึ่งครับอาจจะยากจนเป็นอย่างมากนะครับกับทําการรำพึงรำพันนะบอกว่าทําไมเนี่ยฉันเนี่ยก็เป็นผู้ศรัทธา ทำไมเนี่ยฉันยังจนอีกฉันนั้นฉันนั้นไม่ศรัทธานะเพราะเพราะฉันเห็นเนี่ยคนปฏิเสธศรัทธาเนี่ยร่ารวยมากมายทําไมฉันศรัธทธาขนาดนี้อัลลอฮ์ยังให้ฉันจนนี่ครับคือบุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของการเป็นรบนะครับของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาซึ่งเตาฮีตประเภทนี้นะย้ํากับพี่น้องนะครับว่าเตาฮีตประเภทนี้เป็นเตาฮีตท,ที่บรรดามุชลีกีนเองต่างก็ให้การยอมรับในการเป็น พระเจ้าของอัลลอฮฺ سبحانه และุ์อาลาัเตาฮิประเภทแรกจบนะครับมีใครมีสงสัยอะไรไหมเอ่ยก็ถามกลางกลางกลางบรรยายนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเราเองจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเตาฮิประเภทแรกมีใครมีข้อสงสัยไหมครับอืมอ่า,าใ,นนอใช่ครับาอ,าอาจจะศรัทธาแต่ไม่ได้เข้าใจแบบสมบูรณ์แบบ หรืออาจจะไม่ได้ศรัทธาอย่างแท้ที่จริงรู้เพียงแค่ผิวเผินเพราะว่าการที่เราพูดว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นทําไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่ากรรมสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้มันเกิดขึ้นนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์มีผลครับถ้าคนที่เชื่อมั่นเนี่ยนะว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเนี่ยนะไม่ได้มีส่วนอะไรเลยในการ จัดการกับชีวิตของฉันเนี่ยเพราะว่าถ้าอัลลอฮ์รักฉันเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ทาให้ฉันเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับบุคคลที่ปฏิเสธการเป็นรอบของอัลลอฮ์สุบฮานะหุวตาลาจะมีผลในการตอบคําถามว่ามัดรบบุกะใครกันคือพระเจ้าของท่านก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องราวดังกล่าวนี้มากน้อยขนาดไหนซึ่งบางทีอาจจะตอบได้แต่อาจจะตอบด้วยกับความยากลําบากหรือบางทีอาจจะตอบไม่ได้เลยอันนี้ก็วันละหัวลำนะครับ อ่ะอันนี้คือเตาฮีตประเภทแรกเตาฮีตประเภทต่อนะครับเป็นเตาฮีตที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้ต่างได้แตกต่างจากบรรดามุชินิกีนนั่นก็คือเตาฮีตในส่วนของอูลูฮียะเตาฮีทในส่วนของอูลูฮียะนะครับก่อนหน้านี้เรานั้นได้เข้าใจแล้วนะครับว่าเตาฮีตในส่วนของรูบูบียะนี่เป็นแบบไหนอย่างไรเป็นในเรื่องของการจัดการบริหารนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของห์เพียงองค์เดียว แต่เตาฮิตประเภทนี้ครับพี่น้องเตาฮิตอูลูฮียะนั่นก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาในการทําอามันในการเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับเตาฮิตอูลูฮียะนั่นหมายความว่าอิบาดทุกสิ่งทุกอย่างเรานั้นไม่สามารถที่จะมอบให้ใครได้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเท่านั้น นะครับเตาฮีตประเภทนี้นั่นว่าด้วยเรื่องของการอิบาดะว่าเรานั้นจะต้องมอบให้กับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องครับพอพูดถึงเตาฮีตประเภทนี้นะครับเรานั้นก็คงจะหนีไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องราวของลาอิลาฮะอิลลลอห์นะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์นะครับวันนี้นี่นะผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับด้วยกับความบางทีอาจจะ เพอเรร์ rer, นะครับหรือบางทีนี่อาจจะหลงลืมนะครับหรือบางทีนีอ่อาจจะเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบวันนี้เนี่ยนะครับหากถามเนี่ยว่าลาอิลาฮออิลลอฮ์นี่แปลว่าอะไรนะครับก็คงจะมีคําตอบที่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จบนะครับลาอิลาฮออิลลอฮ์ของหลายๆคนเนี่ยนะครับจะทําการแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ทางทางที่เป้าหมายจริงๆเนี่ยนะครับพี่น้องนะ ลาอิลาฮะอิลาอิลาฮออิลลัลลอฮเนี่ยคือลาะมะบุตบิฮักกินอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และุตาลาต้องใส่ว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุตาลาเพราะอะไรเพราะถ้าหากเราแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอ AH, ัลลอฮ์นี่เรานั้นก็สามารถเคารพบูชาต่อใครก็ได้ อย่างนั้นหรือหรือเรานั้นนี่สามารถเกรงกลัวต่อใครก็ได้ทั้งทั้งที่ทัทง้ทงทงัทง้ทงที่คนดังกล่าวนี่สอนให้เรานั้นฝ่าฝืนต่ออัลลอสุบฮานะหุวาตาลากระนั้นหรือดังนั้นครับพี่น้องวิธีการแปลที่ถูกต้องและให้ตรงกับเป้าประสงค์ของประโยคดังกล่าวนี้มากที่สุดนั่นก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การถูกเารพสักระนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาเท่านั้นประโยคดังกล่าวนี้ครับพี่น้องประกอบด้วยกับสองเงื่อนไข ลาอิลาฮะอิลล์เนี่ยนะครับประกอบได้กับสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกนะครับคือการปฏิเสธนะครับและเงื่อนไขที่สองคือการยอมรับถามว่าปฏิเสธอย่างไรยอมรับอย่างไรเรามาพิจารณากันนะครับตรงที่ว่าประโยคดังกล่าวนี้ประกอบได้กับสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือการปฏิเสธนั่นก็คือลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยที่สมควรแก่การถูกเคารพสักการะ ปฏิเสธทั้งหมดก่อนนะครับปฏิเสธทั้งหมดปฏิเสธยินปฏิเสธดวงจันทร์ดวงดาวปฏิเสธต้นไม้ที่ออกลูกมาแปลกๆปฏิเสธบรรดาเจเวิตต่างๆปฏิเสธให้หมดก่อนนะครับปฏิเสธให้หมดก่อนถึงจะยืนยันนะครับจะยืนยันว่าอินลัลอลนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นอันทัมดลดีละครับพี่น้อง อย่างในน้อยเนี่ยนะครับวันนี้นี่ถ้าหากเรื่องราวของเราไม่จบเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องหรือเป็นความคุ้มค่าแล้วนะครับที่วันนี้นี่เรานั้นได้มานั่งเรียนกันเนี่ยนะครับชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วเข้าใจในเป้าประสงค์ของลาอิลาฮิลลอล์ ah. นะครับเงื่อนไขแรกคือปฏิเสธและเงื่อนไขที่สองคือการยอมรับปฏิเสธทั้งหมดเลยนะครับปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างและให้การยอมรับแด่ลอสุบฮานะฮัวตาลาแต่วันนี้ครับปัญหาของบรรดามุชลีกีนี่มันเกิดอะไรขึ้น ปัญหาของบรรดามุชลิกินตั้งแต่ในยุคข,ของอดีตเนี่ยนะครับนั่นก็คือพวกเขาเหล่านั้นให้การยอมรับต่อลอสซุบฮหานหูวตาลาโดยที่ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าอื่นนี่คือปัญหาของบรรดามุชลิกินให้การยอมรับอัลลอสซุบฮหานหูวตาลาแต่ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าอื่นทําไมครับพี่น้องครับย้อนกลับไปในยุคสมัยของท่านนาบีมัฮัมดสลลลลอฮุอะลัยฮิวะซสัลสลัมถ้าหากพี่น้องเนี่ยนะครับได้ทําการติดตามกันเนี่ยนะครับ กับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องจะพบนะครับว่าบรรดามุชลิกีนเองเนี่ยเวลาสาบานเนี่ยนะครับก็สาบานต่อวัลลอฮีวัลลอฮีขอสาบานต่อลอทุกคนนี่รู้จักอัลลอฮ์แต่ทําไมรอบอาคารกาบาเนี่นะครับเต็มไปด้วยจเจวทถ,ถึง360กว่ารูปนั่นหมายความว่าเขานั้นให้การยอมรับแต่ในขณะเดียวกันไม่ให้การปฏิเสธเจวดอื่นๆเขานั้นเข้าใจดีนะครับว่าอัลลอฮ์นั้น เป็นพระเจ้าผู้ทรงสรรสร้างเขาแต่เขานั้นไม่เข้าใจว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่จะต้องถูกเคารพสักการะด้วยจึงไปขอฝนต่อที่อื่นนะครับจึงไปทําการขอลูกนะครับต่อสถานที่อื่นพี่น้องครับย้อนกลับไปเนี่ยนะครับรู้สึกประมาณ400ปีเนี่ยนะครับในช่วงเวลาของเชคโมฮัมมัดบีอับดุลวาฮาบเนี่ยนะครับในช่วงของการก่อตั้งประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยที่เป็นปัจจุบันน,นะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับอาหรับเต็มไปด้วยความ โง่เขาอาหรับนี่เรียกได้ว่าแทบจะกลับไปสู่ยุคยายฮีเรียก่อนที่ท่านนาบีนั้นจะถูกส่งลงมาพี่น้องเชื่อหรือไม่ครับว่าผู้คนเนี่ยนะมันจะมีอยู่ถ้ำหนึ่งครับที่ผู้คนเนี่ยเชื่อกันนะครับว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับสามีภรรยาคู่ไหนก็ตามไม่สามารถที่จะมีบุตรได้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมีลูกได้เนี่ยให้ไปร่วมหลับนอนกันในถ้ำนี้แล้วจะได้รับบุตรรับลูกนี่คือความเชื่อนะครับที่ที่ คนกระทำนี่ก็ให้การยอมรับว่าล้อเป็นพระเจ้าแต่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่ได้เข้าใจถึงเนื้อหาของอูลูฮียะนั่นเองนะครับดังนั้นเองนะครับพี่น้องหากเราเข้าใจนะครับเนื้อหาของอูลูฮียาเนี่ยนะครับซึ่งเนื้อหาของอูลูฮียะหรือเตหิตอูลูฮียะเนี่ยเป็นเป้าประสงค์ที่แท้จริงของประโยคที่ว่าลาอิลาฮอลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การถูกเคารพสักการะนอกจาก อัลลอฮ์ سبحانه และก็ตาลาคราวนี้ครับพี่น้องเรารู้แล้วนะครับว่าอัลลอฮ์นี่เป็นพระเจ้าผู้ที่สมควรแก่การถูกอิบาดัต่อมาครับเรานั้นนะครับจะพูดคุยกันในเรื่องราวของอิบาดัว่าสรุปแล้วเนี่ยอิบารัดเนี่ยมันคืออะไรอิบารัดเนี่ยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะพอพูดถึงอิบารันี่ก็นึกถึงการละหมาดน,นึกถึงการใจสกาดการถือศีลอดการทำฮัชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิบารัดเนี่ยนะครับมันคืออะไร บรรดานักวิชากาันนะครับได้ให้คํานิยามเอาไว้นะครับบอกว่าอิสมุญจามีลิขุลิมายยฮิบบุฮุลลอฮุวะยารดอมีนันอควานวันอัฟอานอัลรอฮิรอวันบาตินะคําว่าอิบะาดาเนี่ยก็คือคําคํานึงที่รวบรวมไว้ซึ่งสิ่งที่อัลลอฮ์ س ุบฮานแลูวสัตว์ลาทรงรักหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ س ุบฮานแลูวสัตว์ลาทรงพอพระทัยไม่ว่าจะจากคําพูด หรือจากการกระทำทั้งที่เป็นคำพูดและการกระทำที่มันเปิดเผยหรือเป็นคำพูดและการกระทำที่มันซ่อนเร้นก็ตามแต่ครับสรุปง่ายๆนะครับอิบาดาคือสิ่งที่ทำแล้วอัลลอฮ์พอใจละทิ้งแล้วอัลลอฮ์พอใจอิบาด์คือสิ่งที่ทำแล้วอัลลอฮ์พอใจละทิ้งแล้วอัลลอฮ์พอใจเช่นละหมาดอัลลอฮ์พอใจถือว่าเป็นอิบาดาการทำซาดะกะ ทำแล้วอัลลอฮ์พอใจถือว่าเป็นอิบาดัดนะครับซีนานะครับละทิ้งแล้วอัลลอฮ์พอใจถือว่าเป็นอิบาดาัดอกเบี้ยละทิ้งแล้วอัลลอฮ์พอใจถือว่าเป็นอิบารัดานะครับนี่ครับพี่น้องคือ,อ,อคํานิยามนะครับของคําว่าอิบาดาัดดังนั้นครับเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยนะครับว่าอิบาดัเนี่ยมันเกิดได้ทั้งจากคําพูดและการกระทําหรือแม้กระทั่งเจตนาก็ตามเนี่ยนะครับ เราเองเนี่ยจะไม่โฟกัสเรื่องราของอิบาด้าเนี่ยเพียงแค่ในเรื่องราวของการกระทําบางคนนี่ยแยกส่วนกันอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าอีมานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจเท่านั้นส่วนอิบาด้านี่คือเรื่องที่จะต้องกระทําให้เห็นอันนี้เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพราะบรรดานักวิชาการนะครับได้ให้คํานิยามเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับว่าอีมานเนี่ยนะครับคือ,อ,อการเชื่อนะครับด้วยกับหัวใจ นะครับการเชื่อด้วยกับหัวใจการกล่าวด้วยกับลิ้นและการกระทําด้วยกับร่างกายดังนั้นครับวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นหลายๆกลุ่มเลยนะครับที่เวลาเห็นคนกระทําความผิดเนี่ยนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งตําหนิเขาสิบางทีนี่เขาอาจจะศรัทธานีมากกว่าท่านอีกหรือเวลาใน f c e e o o o เนี่ยนะครับก็จะมี ประเด็นที่ว่าปิดหน้าหรือไม่ปิดหน้าคุมหัวกับเปิดหัวเนี่ยนะครับบอกว่าคนที่เปิดศีรษะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับดีไม่ดีนี่อาจจะดีกว่าคนที่ปิดศีรษะเสียอีกให้พี่น้องเข้าใจใหม่นะครับว่าวันนี้ครับเรื่องราวของอีมานเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวที่มันอยู่ในหัวใจเท่านั้นทุกคนนะครับเป่าประกาศยืนยันศรัทธาอย่างชัดเจนนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเป็นพระเจ้า ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะไรที่ว่าสัลลมคือศาสนาทูตแต่ถามว่าหากวันนี้ครับเพียงแค่การศรัทธาของเราเนี่ยมันอยู่ในจิตใจเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ละหมาดเราเนี่ยอัลลอฮ์ใช้สิ่งใดเนี่ยไม่ทําห้ามสิ่งใดนี่ทําหมดนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าศรัทธาอย่างแท้ที่จริงได้หรือไม่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการศรัทธาที่แท้จริงจะต้องประกอบด้วยกับสามส่วนนั่นก็คืออีมานเชื่อด้วยกับหัวใจ กล่าวด้วยกับลิ้นนะครับกล่าวยืนยันว่าลาอิลาฮิลลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์หรือทาการกล่าวซิกลุลลอฮ์กล่าวบทดูอาต่างๆนะครับและกระทําด้วยกับร่างกายเช่นการละหมาดการถือสิงอดการใจสะการการทำฮัจทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับคือคํานิยามของ,ของคําว่าอีมาลน,นะครับและพี่น้องครับเช่นเดียวกันนะครับเรานี่เข้าใจทีละลําดับนะพี่น้องวันนี้นี่อาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับก็ต้องขอมาอัพกับพี่น้องด้วยนะครับแต่พยายามที่จะ สื่อสารนะครับแล้วก็พูดให้พี่น้องนั้นได้เกิดความเข้าใจนะครับมากที่สุดนะครับเราเองนี่เข้าใจแล้วนะครับว่าลาอีลาฮิละลอคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การถูกเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์และเราเองนะครับลำดับต่อมานี่เราก็เข้าใจเป้าคํานิยามนะครับหรือเป้าหมายของอิบาดะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมเองเนี่ยนะครับจะต้องพูด และบอกกล่าวกับพี่น้องในสถานที่ดังกล่าวเพราะเรื่องดังกล่าวนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้เรานั้นได้ตอบคําถามได้นะครับตอบคําถามในหลุมกุมสเนี่ยว่ามารอบ,บูกาใครกันคือพระเจ้าของท่านเนี่ยนั่นก็คือองค์ประกอบของอิบาดะองค์ประกอบของอิบาดะว่าอิบาดะเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างถึงจะถูกเรียกว่าเป็นอิบาดะให้พี่น้องได้เข้าใจง่ายๆนะครับ ว่าอิบาร์ดะเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยกับสองเงื่อนไขอิบาร์ดะนะครับจะต้องประกอบด้วยกับสองเงื่อนไขคือหนึ่งเอคลาสนะครับคือมีความบริสุทธิ์ใจและสองนะครับคือมุตาบะห์คือปฏิบัติตามท่านนาบีม oh ad, ูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการปฏิบัติตามท่านนาบีมูฮัมมัด สัลลอห์อะไรฮิวซันลำสองเงื่อนไขนี้แหละพี่น้องนะครับเป็นสองเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เรานั้นตอบคำถามได้ว่ามัรบ,บูกะกับมันนบียุกะนะครับมัรบ,บูกะกับมัณนบียุกะใครกันคือพระเจ้าของท่านและใครกันคือนบีของท่านเรามาดูครับว่าทำไมจะต้องเป็นสองเงื่อนไขนี้พี่น้องลองนึกภาพตามดูง่ายๆนะครับว่าวันนี้ครับหากเราทำอิบาดาหนึ่งอิบาดาใดหรือการงานหนึ่งการงานใด หากมีเพียงแค่ความบริสุทธิ์ใจแต่แดลลอสบานะหัวตาลาเท่านั้นแต่ปราศจากซึ่งการตามนาบีเนี่ยอิบาดาดังกล่าวจะถูกเรียกว่าอิบาดาหรือไม่เช่นนะครับผมละหมาดเนี่ยนะครับบอกว่าฉันเนี่ยบริสุทธิ์ใจเพื่อหรอแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยกับการตับตกบีชนะครับเริ่มต้นนี่อาจจะด้วยกับการให้สลามจบนี่ด้วยกับการตักบีทถามว่าการกระทําของเรานี่จะได้รับผลบุญไหมเพียงแค่บริสุทธิ์ใจแต่ไม่ปฏิบัติตามท่านนาบีเนี่ยนะครับคําตอบคือไม่ได้ นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะพี่น้องการงานนี่อาศัยเพียงแค่ความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นแต่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนาบีนี่ไม่ได้ใครก็ตามนะครับที่อ้างอิงถึงความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ปฏิบัติตามนาบีเท่ากับว่าบุคคลดังกล่าวนี้ได้ทำอุตตริกรรมใครก็ตามที่อ้างถึงความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ตามท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเขานั้นได้ทำ อุต,ตริกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรายละเอียดตรงนี้ส่วนนะครับในประเด็นที่สองนะครับอ้างว่าฉันเนี่ยตามนาบีนะครับทําตามนาบีทุกรูปแบบการละหมาดนี่ตามนาบีการถือสิงอดนี่ตามนาบีแต่ไม่ได้บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาแบบนี้เรียกว่าอิบาดาหรือไม่ก็ไม่ถูกเรียกว่าเป็นอิบะาดาเมื่อกี้นี่ถูกเรียกว่าเป็นบิดาถูกเรียกว่าเป็นอุตริกรรม หากมีเพียงแค่ความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ตามนบีปฏิบัติงครับแต่ไม่ได้ตามนบีก็เป็นอุตริกรรมก็ถ้าเป็นในเรื่องราวในคือในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับต้องต้องเข้าใจนะครับว่าที่ผมบอกเนี่ยนะว่าจะต้องอาศัยทั้งความบริสุทธิ์ใจและการปฏิบัติตามท่านนบีเนี่ยนะครับถามว่า มีใครเนี่ยนะครับมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวของการอิบาดะเนี่ยมากกว่านาบีอีกไหมคือการฝ่าฝืนเนี่ยนะครับการฝ่าฝืนเนี่ยก็คือการอุตริกรรมเนี่ยเหมือนเป็นหน่วยย่อยของการฝ่าฝืนจริงๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตริกรรมจะเป็นชีริกหรือจะเป็นการทาบาปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเ,เหล่านี้อยู่ภายใต้วงใหญ่ที่เรียกว่าการฝ่าฝืนแต่คราวนี้ถามว่าฝ่าฝืนแบบไหนล่ะฝ่าฝืนได้ับการทําชีริกฝ่าฝืนด้ับการทํา บาปหรือฝ่าฝืนด้วยก,การทําอุตริกรรมบาปมีหลายระดับขั้นนะครับไม่ได้ฝ่าฝืนคําเดียวแล้วจบไม่ฉะนั้นนะครับบรรดานักวิชาการเองจึงไม่แบ่งว่ามีทั้งบาปเล็กทั้งบาปใหญ่ทั้งทั้ที่ทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่เนี่ยมันก็คือการฝ่าฝืนนะครับดังนั้นเองนะครับผมเองก็จะเจาะลึกลงมาให้ให้มันเล็กอีกนิดหนึ่งนะครับว่าบุคคลที่บริสุทธิ์ใจแต่นะครับไม่ปฏิบัติตามนาบีเนี่ยคือกลุ่มบุคคลที่กระทําอุตริกรรมเช่นนะครับ บอกว่าฉันเองเนี่ยนะครับบริสุทธิ์ใจนะครับสมมุติแล้วกันนะพี่น้องนะครับก็ยกตัวอย่างเลยนะครับว่าเป็นมลิะจัดมาลิดนะครับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอะสซาลัมบอกว่าฉันเนี่ยบริสุทธิ์ใจฉันเนี่ยรักท่านนบีฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์อยากจะมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยที่ฉันจัดเนี่ยแต่ถามว่าวิธีการเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้ตามนบีเนี่ยนะครับไม่ได้ตามนบีเนี่ยนะครับแล้วเราเองเนี่ยจะบอกว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันคือ อีบาดะได้ไหมเราก็คงบอกไม่ได้นะครับเราก็คงบอกได้ว่ามันคืออุตริกรรมหรือนะครับยกตัวอย่างเนี่ยให้พี่น้องเห็นภาพเราบอกว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจกับการละหมาดแต่การละหมาดของเรานี่นะครับมีอะไรไม่รู้ปนมาเนี่ยนะครับมากมายนะครับมีสิ่งแปลกใหม่นี่ปนมามากมายเช่นนะครับนบ,บีบอกว่าละหมาดอิชานี่มีสี่ลักาัเราเองนี่บอกว่าวันนี้ไม่ได้ละว,วันนี้อิหม่านฉันขึ้นฉันอยากจะละหมาดอิชาสักหกลักาัถามว่าสิ่งดังกล่าวนี้จะไม่เรียกว่าอุตริกกรรมกระนั้นหรือ ก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอิบาดะใดก็ตามที่ทําโดยพื้นฐานแห่งความบริสุทธิ์ใจแต่ปราสจากซึ่งการปฏิบัติตามท่านนบีอิบาดะดังกล่าวนี้ถูกเรียกว่าอุตริกรรมนะครับในส่วนต่อมานะครับอิบาดะใดก็ตามที่อาศัยเพียงแค่การปฏิบัติตามท่านนบีแต่ปราศจากซึ่งความบริสุทธิ์ใจสิ่งดังกล่าวนี้ไม่ถูกเรียกว่าอิบาดะแต่เป็นชริกนะครับปฏิบัติตามนบี ปฏิบัติตามนาบีนะครับแต่ไม่ได้บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์หรือปฏิบัติเพื่อความโอ้อวดปฏิบัติเพราะว่าอยากได้ชื่อเสียงอยากได้หน้าอยากได้ตากลัวคนอื่นจะว่าสิ่งดังกล่าวนี้คือชีริกนะคบแต่อาจจะแตกต่างกันนะครับว่าถ้าหากปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้นี่เป็นชีริกใหญ่นะครับแต่บางทีนี่เราเองอาจจะปฏิบัติด้วยกับความโอ้อวดอาจจะปฏิบัติด้วยกับความอยากได้ชื่อเสียงอันนี้นี่นะครับไม่ถึงขั้นชีริกใหญ่ แต่ถูกเรียกรวมว่าเป็นชีริกทั้งคู่นะครับแต่ถูกเรียกรวมว่าเป็นชีริกแต่จะเป็นชีริกใหญ่หรือชีริกเล็กนั่นอีกเรื่องหนึ่งเช่นนะครับสมมุติแล้วกันนะครับสมมุติตัวผมเนี่ยนะครับจะได้ไม่เป็นการพาดพิงคนอื่นนะครับสมมุติตัวผมเนี่ยนะครับละหมาดเนี่ยเป๊ะเลยนะครับตามนบีนะครับละหมานี่เป๊ะเลยนะครับตามนบีแต่ถามว่าที่ผมละหมาดเนี่ยนะครับ เพราะว่าเห็นพี่น้องเนี่ยโอ้โหมากันเยอะเหลือเกินนะถ้าไม่ละหมาดนี่พี่น้องจะด่าแน่นะครับหรือพี่น้องนี่คงจะบอกแน่ว่าอาจารย์คนนี้นี่เป็นอาจารย์ใดไงไม่ละหมาดนะครับละหมาดเพราะว่ากลัวพี่น้องจะด่าแบบนี้ได้ผลบุญไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้ละหมาดเพราะเข้าใจว่านี่คือคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาละหมาดเพราะกลัวนั่นกลัวนี่ละหมาดเพราะกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่แหละครับพี่น้องดังนั้นเองนะครับ สองเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเรื่องอิบาดะเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยหนึ่งความบริสุทธิ์ใจและสองการปฏิบัติตามท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาอะไลฮิวะซัลลัมด้วยกับตัวบทหลักฐานมากมายนะครับเช่นอัลลอฮฺสุบะฮานะฮูวตาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าวมะมาอุมิรูอิลลาลิยาบุนุลลอฮะมุคลิซีนารหุดดีนและอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ใช้พวกเจ้าเนี่ยในเรื่องอื่นใดเลยนะนอกจากจะเป็นเพื่อความบริสุทธิ์ใจแต่อัลลอฮฺสุบะฮานะฮูวตาลาเพียงเท่านั้นนะครับ หรือนะครับในตัวบทหลักฐานที่ยืนยันว่าจะต้องปฏิบัติตามท่านนบีเนี่ยนะครับหลักฐานที่ยืนยันว่าอิบาดะจะต้องปฏิบัติตามท่านนบีเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع าลาบอกว่ากุนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอินกุนตุมตัวฮิบูนอัลลอฮ์หากพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยรักอัลลอฮ์นะครับฟัตเะบิอูนีให้พวกเจ้าเนี่ยได้ทําการปฏิบัติตามฉันยอฮบิบกุมุลละแล้วอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และ ت ع าลาพระองค์นั้น จะทรงรักพวกเจ้านะครับอันนี้ก็คือโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอิบาดะเมื่อกี้เราผ่านเตาฮิตมาสองประเภทแล้วนะครับอันนี้ยังอยู่ในส่วนของอัลลอฮ์อยู่เลยนะพี่น้องนะครับเรานี่ผ่านเตาฮิตมามาสองประเภทหนึ่งเตาฮิตรูบูบียะว่าด้วยเรื่องการส,สร้างการเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริหารจัดการของอัลลอฮ์และสองเตาฮิตอูลูฮียะนะครับเป็นเตาฮิตที่ว่าด้วยเรื่องการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานาหัวตาลาในส่วนของการเคารพสักการะหรือการ อิบาดาและประเภทที่สามนะครับก็อาจารย์คะ<ค>มีคําถามว่าอูลูย่อมาจากคําว่าอะไรคะลักศัพอ่ามาจากคําว่าอีละครับเป็นพระเจ้าที่สมควรแก่การถูกอิบาดาอูลูนะครับอูลูฮียะเนี่ยมาจากคําว่าอีละที่แปลว่าพระเจ้าผู้ที่สมควรแก่การถูกอิบาดานะครับส่วนรูบูบียะเนี่ยมาจากคําว่ารอบนะครับแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงสัสร้างบริหารจัดการนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นเตาฮิตประเภทที่สามนะครับ นั่นก็คือเตาฮีดอสมาวัสซีฟาสเตาฮีดอสมาวัสซีฟาสนะครับคือการให้เอกภาพต่อลอสสุบฮานาหัวตาลาในส่วนของพระนามของพระองค์และคุณลักษณะของพระองค์การให้เอกภาพต่อลอสุบฮานาหัวตาลาในส่วนของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์พี่น้องอาจจะสงสัยว่าทําไม เราเองนี่ถึงจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอสุบฮานาหูตะลาในส่วนพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ด้วยนะครับหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลานะครับยกตัวอย่างให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลานั้นอัสมีอะนะครับอัสมอะแปลว่าอะไรครับผู้ทรงได้ยินนะครับผู้ทรงได้ยินอันนี้คือคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลานะครับ อัศเมียะแปลว่าผู้ทรงได้ยินหากเราเองนะครับไม่ได้มีเตาฮีทที่สมบูรณ์แบบและเข้าใจในเตาฮีดประเภทเนี้เราเองนะครับก็อาจจะนึกคิดนะครับว่าการได้ยินของลอสบะฮานาหัวตาลานี่จะต้องมีขอบเขตมีข้อจํากัดเราเองนี่ก็จะมองมาถึงตัวของเรานะว่าถ้าไกลกว่านี้หน่อยนี่ฉันก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับหรือได้ยินเพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นนะครับหรือได้ยินเพียงแค่ในสถานที่ ดังกล่าวเท่านั้นหรือได้ยินเฉพาะการที่มีคนเนี่ยพูดออกมาเท่านั้นเราถึงจะได้ยินแต่ให้พี่น้องได้จําเอาไว้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะนาชื่อหรือคุณลักษณะใดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาก็ตามทั้งหมดทั้งมวลปราศจากข้อบกพร่องและปราศจากขีดจํากัดอย่างที่ผมนั้นได้ยกนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาอัลเสหมะอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาได้ยินนะครับสิ่งที่บ่าวพูดออกมา ได้ยินสิ่งที่มันอยู่ในใจของบ่าวได้ยินนะครับแม้กระทั่งจะกระซิบกระซาบก็ตามนะครับอัลลอฮฺสุบฮะฮานาหัวตาลาได้ยินหมดไม่เหมือนกับการได้ยินของพวกเราหรือนะครับอัลบาซีรอัลบาซีรแปลว่าอะไรครับอัลบาซีรแปลว่าอะไรครับพี่อาสมามองเห็นมาชาลลอัลฮามุล Al ิลลาอัลบาซีรนะครับอัลลอฮฺสุบฮะฮานาหัวตาลาคือผู้ทรงเห็น การเห็นของลอสซุบฮานาฮัวตาลาเป็นการเห็นที่ปราศจากขีดจำกัดและความบกพร่องเห็นในเรื่องราวของอดีตเห็นในเรื่องราวของปัจจุบันและเห็นในเรื่องราวของอนาคตกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่อยู่ที่แจ้งเห็นสิ่งที่อยู่ณที่ลับเห็นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนบนหน้าดุนยานี้ก็ตามแต่เราแหละครับพี่น้องเราเองนี่พอพ้นกำแพงหน่อยนี่เราเองก็ไม่เห็นแล้ว รเราเองนี่ก็เห็นเพียงเท่านี้นะครับหรือต่อให้ไม่มีกำแพงเนี่ยนะครับมองไปไกลๆเนี่ยนะครับไกลสุดนี่ก็ก็ไม่น่าจะเกินร้อยสอรเมตรนะครับเราเองนี่ก็ไม่เห็นแล้วเห็นไหมครับว่าการเห็นของสิ่งถูกสร้างกับการเห็นของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาเป็นการเห็นที่แตกต่างกันอออ่าครับผม อันทำดุริล่านะครับคือคุณลักษณะของลอสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยเราต้องยืนยันตามที่พระองค์นั้นได้บอกเอาไว้อ่าหนึ่งในคุณลักษณะของพระองค์นะครับอัลบาซีดคือพระองค์เนี่ยทรงเห็นนะครับอัลอาลีมพระองค์เนี่ยทรงรอบรู้ถ้าหากสองสิ่งนี้มันคือสิ่งเดียวกันนะครับอัลสุบฮานาหัวตาลาพระองค์นั้นจะไม่แยกแต่การที่พระองค์เนี่ยแยกเพื่อที่จะให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ส่วนส่วนนะครับส่วนที่ว่า อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาเนี่ยพระองค์เนี่ยจะเห็นเหมือนกับที่เราเห็นหรือไม่อันนี้เราจะต้องปฏิเสธอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าไลซากามิสลีฮิใชอุนนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาเนี่ยไม่เสมอเหมือนสิ่งใดแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์การที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์นี่มีลูกตามีหนังตามีคิ้วพอมีคิ้วมีลูกตานี่ก็ต้องมีใบหน้าไม่งั้นนี่ลูกตาอยู่ไม่ได้ หรือการที่เราบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยนะครับพี่น้องในขดดิษของท่านนาบีเนี่ยนะครับบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานี่พระองค์ทรงมีมือถามว่าเราเนี่ยในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องมีจุดยืนอย่างไรกับขดดิษของท่านนาบีหมดดังกล่าวนี้นั่นก็คือเชื่อตามที่ท่านนาบีนั้นได้บอกกล่าวเอาไว้ไม่ก้าวไก่นะครับว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นถ้าหากจะเป็นมือได้นะจะต้องมีหนังจะต้องมีกระดูกจะต้องมีเส้นเอ็นจะต้องมีเส้นเลือด เพราะฉะนั้นเองนะครับถ้าหากมีแบบนี้อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาก็จะไม่แตกต่างจากมนุษย์ดังนั้นเองนะครับเตาฮิตประเภทนี้นะครับใครบอกไม่สําคัญนี่ไม่จริงเตาฮิตประเภทนี้ถือเป็นเตาฮิตที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการยืนยันถึงความสมบูรณ์แบบของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะครับเป็นการยืนยันถึงความสมบูรณ์แบบของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาขอแตะนิดนึงครับพี่น้องในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับก่อให้เกิดกลุ่มหลงผิดนี่อย่างมากมาย นะครับก่อให้เกิดกลุ่มหลงผิดอย่างมากมายนะครับเช่นนะครับบางกลุ่มนี้ปฏิเสธว่าเรามีมือบางกลุ่มนี้ไม่ยอมรับว่าเราทรงเห็นบางกลุ่มนี้ไม่ยอมรับว่าเราทรงรอบรู้เพราะถ้าหากยอมรับแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์นี่จะเหมือนมนุษย์มนุษย์นี่ก็เห็นมนุษย์นี่ก็รอบรู้มนุษย์นี่ก็มีมือแต่พวกเขาเหล่านั้นลืมพิจนารณาไปนะครับถึงอาญาที่บอกว่าลรซ์กามิสลีฮีใช้อัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดแต่พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับสิ่งถูกสร้าง ด้วยกับสติปัญญาอันคับแคบของพวกเขาเนี่ยนะครับจึงทําการปฏิเสธนะว่าอัลลอฮ์ไม่มีมืออัลลอฮ์ไม่เห็นอัลลอฮ์ไม่รอบรู้ปฏิเสธทั้งหมดเหล่านี้ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาหรือแม้กระทั่งมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับเราเองในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเรานั้นจะต้องยืนยันถึงการอยู่เบื้องสูงของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลายืนยันว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาทรงประทับบนอารัชพี่น้องช้าๆนะครับนะ เราเองในฐานะผู้ศรัทธาจะต้องยืนยันถึงการอยู่เบื้องสูงของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลายืนยันว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาทรงประทับอยู่บนอารัชคราวนี้ปัญหาก็จะตามมานะครับพี่น้องหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าอาจารย์แล้วก็การประทับของเราเป็นอย่างไรเนี่ยให้เรานี่ย้อนกลับไปหาอายาะห์เมื่อสักครู่นะครับบอกว่าไลสกามิสลีฮีใช ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์เราอย่าคิดนะครับว่าการที่อัลลอฮ์ทรงประทับอยู่บนอารัตของพระองค์เนี่ยจะเหมือนกับการที่เราเนี่ยได้นั่งเก้าอี้อัลลอฮ์จะต้องมีก้นพอมีก้นแล้วนี่จะต้องมีกระดูกสันหลังมีม,มีมีกระดูกเชิงกรานมออีผิวหนังกลายเป็นอัลลอฮ์มีอวัยวะไปเลยนะครับเราอย่าคิดถึงขนาดนี้ให้เราเนี่ยได้เชื่อนะครับว่าอัลลอฮ์ประทับอยู่บนบัลลังจริงส่วนวิธีการประทับนี่จะเป็นแบบไหนอย่างไร อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาเท่านั้นทรงรู้ดีนะครับให้พี่น้องเห็นภาพง่ายๆนะครับว่าหากผมเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบนะครับระหว่างสิ่งถูกสร้างด้วยกันเนี่ยยังต่างกันเลยหากผมเนี่ยพูดถึงนะครับว่าขาของผมกับขาของเก้าอี้เนี่ยขาของผมเนี่ยกับขาของเก้าอี้มันเหมือนกันไหมครับพี่น้องไม่เหมือนกันนะครับนี่ขนาดสิ่งถูกสร้างเหมือนกันนะพี่น้องแต่ขายังไม่เหมือนกันเลยขาของผมนี่มีเส้นเอ็นมีเส้นเลือดมีผิวหนังขาของเก้าอี้นี่เป็นพลาสติก ไม่สามารถที่จะงอได้มีสีขาคนนี่มีสองขาแล้วนับประสาอะไรครับที่เรานั้นจะเอาความคับแคบของเราหรือความด้อยทางสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาดังนั้นครับหน้าที่หลักๆของเราในเตาหิตประเภทนี้นะครับเกี่ยวกับนามชื่อและคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยนั่นก็คือหนึ่ง เชื่อในตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาและท่านนบีมูฮัมมัดสลลฺวฮุอะไรยฮิว่าสัลลัมยืนยันเอาไว้อัลลอฮฺว่าอย่างไรตามนั้นนบีว่าอย่างไรตามนั้นเพราะไม่มีใครที่จะเข้าใจในคุณลักษณะหรือในตัวบทหลักฐานมากกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาและท่านนบีมูฮัมมัดสลลฺวฮุอะไรยฮิวะสัลลัมและสองนะครับเชื่อโดยปราศจากการถามถึงวิธีการท่านอิหม่มมามลิกนะพี่น้องดูความเอาใจใส่นะครับบอกว่า การที่บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาเนี่ยประทับเนี่ยนะครับมันเป็นที่รู้กันแล้วมันเป็นมันเป็นที่เข้าใจของผู้คนโดยทั่วไปส่วนการถามว่าละประทับอย่างไรเนี่ยท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าเป็นบิดาหาในเรื่องราวของอะกีดะ เป็นบิดาในเรื่องราวของอากีดานั่นหมายความว่าในเรื่องราวของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นลับสําหรับพวกเราเราเนี่ยไม่ต้องก้าวกกยนะครับว่าถ้าอลล์มีมือแล้วอลลั์จะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ถ้าอลลั์เห็นแล้วอลลั์จะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะครัแบอันนี้นี่นนเรานั้นหยุดไว้นะครับในฐานะที่เราเองนี่เป็นผู้ศรัทธานะครับซึ่งเตาฮิตประเภทนี้พี่น้องน่ากลัวนะครับเพราะว่าใครก็ตามนะครับที่ผิดแปลกแหวงแนวจากเตาฮิตประเภทนี้ ก่อให้เกิดกลุ่มหลงผิดอีกอย่างมากมายนะครับทั้งยะมียะาเองนะครับผู้ปฏิเสธคุณลักษณะและพระน,นามของลอทั้งหมดนะครับทั้งมวตังซีระเองนะครับผู้ที่ไม่ยอมรับนะครับคุณลักษณะและออพระน,นามของลอทั้งาอาชัยร้อเองนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับว่ากลุ่มดังกล่าวเหล่านี้นี่เป็นใครนะครับอาชัยร้อ,อรเองนะครับให้การยอมรับนะครับว่าลอนีน่มีแบบนั้นมีแบบนี้นะครับแต่เอาสิ่งที่ตนเองยอมรับเนี่ยตีความไปทั้งหมดเลยนะครับเช่น บอกว่าล้อประทับบนบันลังนี่อชัยร้อตีความนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอล้อไม่ได้ประทับบนบันลังจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นเปรียบเสมือนความยิ่งใหญ่ของลอสุบฮานอหัวตาลาที่ปกครองสิ่งถูกสร้างทั้งหมดอันนี้เป็นการตีความที่อยู่นอกกรอบของความรู้และความเข้าใจของเราบรรพชนชาวสลับนะครับอันนี้ก็คือเตาฮีตประเภทที่สามนะครับดังนั้นเองครับพี่น้องนะครับใครก็ตามนะครับที่อยากจะตอบสามคำถามได้เนี่ยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเรานั้นจะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจในเตาฮิตท,ทั้ง3ประเภทและเตาฮิตท,ทั้ง3ประเภทนี้ก็ไม่ใช่ความเชื่อแปลกใหม่ไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกอุตริขึ้นใหม่นะครับเตาฮิตท,ทั้ง3าประเภทนี้อยู่ภายใต้หลักฐานแห่งกีตาบุลละและสุนนะของท่านนาบีุมฮัมหมัดสลลฮอะไรทวะซั้นลมนะครับอันนี้ในส่วนของมรัรบบุกะใครกันคือพระเจ้าของท่าน นะครับเราเข้าใจเตาฮีตเราเข้าใจเป้าหมายของลาอิลาฮิลลอเราเข้าใจนะครับเป้าหมายของการอิบะดาอินชาลอ์นะครับเรานั้นปฏิบัติตามในสิ่งที่เรานั้นได้รู้และเข้าใจนะครับอินชาลอ์เรานั้นก็จะตอบคําถามในเ,ออเรานั้นก็จะสามารถตอบได้นะครับในส่วนของคําถามดังกล่าวนี้นะครับและต่อมานะครับพี่น้องนะครับนั่นก็คือวามาดีนุกะและอะไรกันคือศาส,สนาของท่านนะครับ อะไรกันคือศาสนาของท่านนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหากพูดถึงอิสลามเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับหากผมเองเนี่ยนะถามพี่น้องว่าอิสลามนี่คืออะไรนะครับก็คงจะได้คําตอบที่มันหลากหลายนะครับก็คงจะได้คําตอบที่มันหลากหลายนะครับว่าบางทีนี่อาจจะอิสลามนี่คือการยอมรับยอมจำนนนะครับบางทีนี่อาจจะบอกว่าอิสลามนี่คือการเชื่อใน Allah, อัลลอฮ์เคารพสักการะต่อลอสุบฮานะหัวตาราแต่คํานิยามนะครับที่ น่าจะเป็นคํานิยามนะครับที่มีความครอบคลุมมากที่สุดเนี่ยนะพี่น้องนั่นก็คืออิสลามนะครับนั่นก็คือการอัลอิสติลามลิลละบิเตาฮิดคือการยอมรับยอมจำนนต่อลอสุบฮานาฮูวตาลาด้วยกับการให้เอกภาพ,าพต่อพระองค์วันอิงกิยาดูลาหูบิฏตาอแล้วก็คือการยอมรับยอมจำนนต่อลอสุบฮานะฮูวตาลาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงสั่งใช้นะครับ และออกห่างละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงห้ามนะครับวันบาราออะมีนัชิวะอะลิและคือการออกห่างจากการตั้งภาคีทั้งหลายรวมถึงออกห่างจากสื่อต่างๆที่จะนำไปสู่การตั้งภาคีนี่คือคำนิยามของอันอิสลาม ดังนั้นครับพี่น้องใครก็ตามที่ยอมรับยอมจำนนต่อลอสุบหฮานะฮูวาตาลาเพียงอย่างเดียวนะครับโดยปราศจากการปฏิเสธสื่ออื่นนะครับหรือปฏิเสธบรรดาชริกอื่นๆนะครับอันนี้ครับพี่น้องไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมอย่างแท้ที่จริงนะครับมันก็จะมีความสอดคล้องนะครับกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับและพี่น้องไปพิจารณาดูนะครับว่า อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยนะครับได้ส่งเหล่าบรรดาอัมบียะเนี่ยนะครับมาเพื่ออะไรนะครับหากเราพิจารณาดูนะครับเรานั้นก็จะพบนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเนี่ยได้ส่งเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหมดทั้งมวลมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําการเรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเรียกร้องเชิญชวนผู้คน สู่อัลลอฮ์สุบฮานาหูวัตาลาและการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์สุบฮานาหูวัตาลาการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวัตาลาก็คือศาสนาแรกของโลกด้วยทําไมผมถึงกล่าวเช่นนั้นครับพี่น้องอัลลอฮ์สุบฮานาหูวัตาลานะครับได้ตรัสเอาไว,นวา an um ah ้นะครับบอกว่ากาันนะสุอุมะตตวะฮิดะตันนะครับปรากฏว่ามนุษย์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมนุษย์ในยุคแรกเนี่ยเคยเป็นอุมมะเคยเป็นประชาชาติเดียวกัน คำว่าประชาชาติเดียวกันตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงประชาชาติที่ให้การยอมรับยอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาไร่เลียงมานะครับตั้งแต่ในยุคสมัยของท่านนาบีอาดัมอะัยฮิสสลามนะครับชิริกครั้งแรกเนี่ยนะพี่น้องชิริกครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นในยุคสมัยของนบีนัวบรรดานักวิชาการบอกว่าระยะเวลาระหว่างยุคของนบีอาดัมและยุคข,ของนบีนัวเนี่ยนะครับเป็น ระยะเวลามากกว่า1,000ปีด้วยกันผ่านมาพันกว่าปีนะครับหลังจากที่นบีอาดัมเนี่ยจบชีวิตลงนะครับชีริกนี่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับชีริกนี่เพิ่งจะเกิดขึ้นดังนั้นคับพี่น้องธรรมชาติของมนุษย์โดยกำมลสันดาลนะครับคือเราเองนะครับให้การยอมรับถึงการมีอยู่ของพระเจ้าให้การยอมรับถึงการมีอยู่ของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้ครับมีกลุ่มคนที่พยายามที่จะ ฝืนนะครับธรรมชาติของมนุษย์นะครับบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกับธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นได้กับความบังเอิญนะครับเกิดขึ้นได้กับดาวเคราะห์นั้นดาวเคราะห์นี้นะครับพี่น้องครับทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ครับให้ลบไปได้เลยนะครับเพราะหากเราเองมีความเชื่อมั่นนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลา ทรงสั่์สร้างเรามาและอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลาพระองค์นั้นคือพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นพระเจ้าที่เรานั้นจะให้การเคารพสักการะเนี่ยทฤษฎีต่างๆเหล่านี้นี่ก็ไม่ได้มีความหมายและไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยจริงอยู่ครับว่าในแต่ละเรื่องในแต่ละเหตุเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลาเนี่ยจะให้เกิดเหตุขึ้นมานะครับจะให้เกิดเหตุขึ้นมา เช่นมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่อยู่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้เลยนะครับจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับจะต้องมีอสุจิที่วิ่งเข้าไปในมดลูกนะครับมีรังไข่อะไรต่ออะไรนะครับถูกต้องนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกทฤษฎีที่มันเกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นทฤษฎีที่ถูกยอมรับเช่นอะไรครับพี่น้องเช่นบอกว่ามนุษย์นี่เกิดมาจากลิงนะครับเช่นบอกว่ามนุษย์นี่เกิดมาจากลิงให้พี่น้องนั้นได้คิดตามง่ายๆนะครับว่าถ้าหากมนุษย์เกิดมาจากลิงจริงเนี่ยนะครับ ปัจจุบันนี่ลิงนี่เป็นไงหมดโลกเพราะว่าเป็นมนุษย์กันหมดนะครับคงจะไม่เหลือร่องรอยของการเป็นลิงอยู่นะครับดังนั้นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าผมเองนี่ค้านทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะพี่น้องไม่ใช่แต่กําลังจะบอกพี่น้องว่าวันนี้ครับถ้าอ้อทฤษฎีต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มีส่วนสําคัญในการมีชีวิตของเราเลยหากเราเข้าใจนะครับว่าเราเนี่ยนะครับพระเจ้าของเราผู้ที่สมควรแก่การถูกเคารพสักการะเนี่ยคือใครนั่นเองนะครับ ต่อมาครับพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาอันจำกัดนะครับต่อมาครับพี่น้องเรื่องราวของวะวมันนบีอยู่และใครกันที่คือนบีของท่านเนี่ยนะครับใครกันที่คือนบีของท่านพี่น้องครับเราเองนี่นะครับถ้าถูกถามบนดุนยานี่เรานีต่ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่านบีของฉันนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสันลัมนะครับ คือนบีมูฮัมมัดสลลัหรอวาอะไรที่ว่าสันลัมผมเชื่อนะครับว่าไม่น่าจะมีใครนะครับที่ตอบคําถามข้อนี้ไม่ได้นะครับแต่ถามว่าถามนะครับพี่น้องว่าเราเองเนี่ยนะครับตอบได้ว่าท่านนาบีเนี่ยคือนบีของเราและเราเองเนี่ยมีความรู้จักกับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลรอวาอะไรที่ว่าสันลัมมากน้อยขนาดไหน หรือเราเองเนี่ยนะครับพี่น้องรู้จักก็จริงนะครับรู้จักว่าท่านนาบีนี่เป็นลูกหลานของใครมีเชื้อสายจากอะไรเกิดในปีอะไรจบชีวิตในปีอะไรเนี่ยเราเองรู้จักก็จริงแต่ถามว่าวันนี้ครับเราเองนี่ได้รักท่านนาบีมูมฮัมหมัดสลลลหวอะไรทีว่าสั้นลมจริงๆหรือเปล่าเราเองนี่ได้รักท่านอบีมูมฮัมหมัดสลลลหวอะไรทีว่าสัลลัมจริงๆหรือเปล่ามันก็จะคล้ายคลึงน,นะครับในในบทเกินนำนะครับที่ผมนั้น ได้เกริ่นกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้นี่ทุกคนนะครับรู้จักว่าลอสุบฮานะหัวตาลาเป็นพระเจ้าแต่จะมีสักกี่คนนะครับที่รักอัลลอสสุบฮานะหัวตาลาจริงๆเช่นเดียวกันครับพี่น้องวันนี้ครับทุกคนนะครับรู้จักว่าท่านนาบีมมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือศาสนาทูตแต่คําถามคือจะมีสักกี่คนนะครับที่รักท่านนาบีมมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างจริงๆ ก่อนที่จะไปในส่วนของความรักเนี่ยที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับท่านนาบีเนี่ยนะครับพี่น้องเรามาดูกันก่อนนะครับว่าท่านนบีมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮวาอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรักเราขนาดไหนเรามาดูกันนะครับว่าท่านนาบีเนี่ยรักเราขนาดไหนครั้งหนึ่งครับพี่น้องท่านหญิงไอช้าครับได้นอนหนุนตักท่านนบีมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮวาอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ซึ่งท่านหญิงไอช้าเนี่ยพี่น้องนั้นก็รับรู้กันโดยทั่วไปนะครับว่าเป็นภรรยาสุดที่รัก ของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮวอะไรฮิวสั่ลัมท่านหญิงไอชาครับได้นอนหนุนตักท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮวอะไรฮิวสัลลัมปรากฏว่าท่านหญิงไอชาเองนะครับได้สนทนากับท่านนบีนะครับบอกว่าโอ้รอซูลเอยขอท่านเนี่ยนะได้โปรดดูอาให้กับตัวฉันด้วยเถิดนะครับหลังจากนั้นเองครับพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮวอะไรฮิวสัลนลมก็ดูอาให้กับท่านหญิงไอชาว่าอัลลอฮุมะฟิร์ลออชา มาตะกอดดัมอวามาตะอักคอร์อัลลอ์เอย๋ยขอพระองค์นี่ได้โปรดอภัยให้กับอาอชะในบาปความผิดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและในบาปความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อนางไอชาได้ยินเช่นนี้เนี่ยนะครับดูอาจากท่านนบีดูอาจากสามีสุดที่รักเนี่ยนะครับในรายงานเนี่ยนะครับบอกว่านางไอชาเนี่ยนะศีรษะของนางไอชาจากที่อยู่บนตักของท่านนบีเนี่ยนะครับ ลงมาอยู่บนพื้นนะครับนางไอช้าเนี่ยนะครับด้วยกับความยังเป็นเยาวชนอยู่เนี่ยนะครับดีใจนะครับนอนกลิ้งไปกับพื้นในสำนวนฮะดิษนี่ใช้แบบนี้เลยนะครับดีใจนะครับว่าท่านนาบีเนี่ยขอดุอาให้ท่านนาบีเห็นเช่นนั้นครับจึงถามนางไอช้านะครับบอกว่านี่อะไรกันเนี่ยทำให้ท่านทําให้เธอเนี่ยได้เป็นถึงขนาดนี้ท่านหญิงไอช้านะครับบอกว่าก็จะไม่ให้ฉันดีใจได้อย่างไรล่ะในเมื่อรอศูนย์ของอัลลอฮ์และบุคคลผู้เป็นสามีสุดที่รักของฉันเนี่ยทำการดุอาให้กับฉัน พี่น้องครับท่านนบีมูฮัมหมัดสลลาะฮฺอะไรทีวะซสัลลัมได้ตอบว่าอย่างไรรู้ไหมครับท่านนบีมูฮัมหมัดสลลาะฮฺอะไรทีวะซสัลลัมได้บอกว่าดูอาบทดังกล่าวนี้ที่ฉันขอให้กับเธอเนี่ยคือดูอาบทเดียวกันกับที่ฉันนั้นขอให้อุมมะประชาชาติของฉันมาชาลลอพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าท่านนบีมูฮัมหมัดสลลาะฮฺอะไรทีวะซสัลลัมไม่เคยเห็นเราไม่รู้จากเรานะครับไม่รู้ว่าเชื้อสายของเราเนี่ จะเป็นแบบไหนอย่างไรไม่รู้ด้วยซ้าว่าเราเนี่ยจะรักท่านมากน้อยขนาดไหนแต่ท่านนาบดุลฮัมดสุลลาะอะไรยฮิวะซสั้นลมนี่ก็ทําการขอดูอาบทเดียวกันกับที่ขอให้ภรรยาสุดที่รักของท่านเนี่ยขอให้กับเราหรือนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับพี่น้องท่านนาบดุลฮัมดสุลลาะอะไรยฮิว่าสั้นลมครับในช่วงท้ายชีวิตของท่านเนี่ยที่ท่านเองนะครับได้ป่วยอยู่นะครับ ได้นอนเจ็บป่วยอย่างหนักนะครับในห้องของท่านหญิงไอชะซึ่งห้องของท่านหญิงไอาชานะครับก็เปิดมาเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยก็เป็นสถานที่ละหมาดเป็นมัสยิดของท่านนาบีมมุฮัมมัดสลลลฮะอะไรฮิาวซัลลัมนะครับท่านนาบีมมุฮัมมัดสลลลฮะอะไรฮิาวซัลลัมครับไม่สามารถที่จะนําเหล่าบรรดาซอฮาบะละหมาดได้นะครับจึงมอบหมายให้ท่านอบูบักเป็นอิหมัมนาละหมาดแทนนะครับแต่ท่านใดนั้นเองนะครับท่านนาบีมมุฮัมมัด สัลลอห์อะไรที่ว่าสั้นลำแงม่านครับที่ปิดกั้นระหว่างห้องของท่านหญิงไอช้ากับสถานที่ละหมาดเนี่ยแงม่านดูนะครับอุมมะประชาชาติของท่านพรางถามท่านหญิงไอชานะครับว่าบุคคลเหล่านี้หนีละหมาดกันหรือยังท่านหญิงไอช้าครับบอกว่าบุคคลเหล่านี้นี่ยังไม่ได้ละหมาดเพราะว่ารอท่านเนี่ยไปเป็นอิมัมท่านอบีุลฮัม์สัลลอห์อะไรที่ว่าสั้นลำด้วยความรักครับพยายามที่จะลุกนะครับบอกท่านหญิงไอช้าเอาน้ํามาเดี๋ยวฉันเนี่ยจานน้ำละหมาด พออาบน้ำละมาเสร็จ <Stars> นี่ลุกขึ้นท่านนาบีนี่ฟุบล้มลงหมดสตินะครับตื่นขึ้นมานะครับถามท่านหญิงไอช้าเหมือนเคยเปิดม่านดูถามท่านหญิงไอช้าเหมือนเคยว่าบุคคลดังกล่าวนี่ทําอะไรกันรออะไรกันละหมาดกันหรือยังท่านหญิงไอชาก็ตอบเหมือนเดิมว่าบุคคลดังกล่าวนี้ยังไม่ได้ละหมาดรอให้ท่านเนี่ยไปเป็น <McL> <ไ>อิหมั่มท่านนบีครับทำเหมือนเคยเลยนะครับให้หญิงท่านหญิงไอช้างเนี่ยเอาน้ามาให้แล้วอาบน้ำละมาเสร็จนี่ก็จะลุกขึ้นไปนําละหมาด ปรากฏว่าเป็นแบบนี้ครับถึงสามครั้งสามคราด้วยกันบรรณานกวิชาการนะครับบอกว่าสาเหตุที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮะอะไรทีว่าสัลลลมต้องทําถึงขนาดนี้เป็นเพราะท่านนั้นเป็นห่วงอุมมะประชาชาติของท่านอยากที่จะเป็นผู้นําของอุมมะประชาชาติของท่านตราบจนลมหายใจสุดท้ายถ้าเป็นเราเนี่ยยังไงพี่น้องบางทีนี่เราปวดหัวหน่อยนะครับเราก็เราก็อย่าว่าแต่ไปมัสยิดเลยนะพี่น้องเราเองนี่แทบจะไม่อยากละหมาดแล้ว แต่ท่านนาบีเนี่ยนะครับขนาดป่วยขนาดนั้นเนี่ยอยากที่จะออกมานําอุมมะของท่านอยากที่จะออกมานําเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านหรือนะครับในหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลาะฮวาอะไลฮิวะซัลลัมได้ขึ้นเมียอรอดนะครับจากใบตุ้นมักดิสนะครับสู่ฟากฟ้าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลาะฮวาอะไลฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับวะฮีเรื่องการละหมาดมาห้าสิบเวลาจนกระทั่งครับลงมาที่ชั้นฟ้าเนี่ยท่านนาบีเนี่ยนะครับก็ได้เจอกับ บรรดาอัมบ uh, ิยะ่อนๆนะครับบรรดาอัมบิยะ่อนกรเนี่ยนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับบอกว่าอุมมะประชาชนของท่านเนี่ยนะโอ้มมฮัมหมัดเอ้ยทําไม่ไหวหรอกกับเวลาละหมาดห้าสิบเวลาเนี่ยพี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับหากวันนี้นี่การละหมาดของเรา5้าสิบเวลาตกนี่ชั่วโมงละสองเวลานี่ยังไม่ได้เลยนะครับชั่วโมงละสองเวลานี่ยังไม่ได้เลยบรรดาอัมบิยะเหล่านั้นบอกกับท่านนบีว่าโอ้มมฮัมหมัดเอ้ยอุมมะของท่านเนี่ยนะร่างกายก็อ่อนแอทำไม่ได้หรอกห0ิเวลาเนี่ย ให้ไปขอความอนุเคราะห์จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาในการลดเวลาละหมาดลงมาท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฺวฮาอะไรยฮิว่าสั้นลมเองนะครับลำพังนี่นะครับพี่น้องเข้าใจดีนะครับว่าท่านนาบีนี่ต่ออัดยาเกงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาขนาดไหนแต่ท่านนาบีครับต้องเอาความละอายเนี่ยเก็บซ่อนไว้นะครับไปร้องขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาด้วยกับความเป็นห่วงอุมมะประชาชาติของท่าน นะครับจนกระทั่งการละหมาดนี่ถูกลดลงเหลือห้าเวลาแล้วคราวนี้คําถามคือครับเราเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าท่านนาบีม u ม a m m a d s a ล l a ล l a h อะล a i h i w a s a l เนี่ยรักเราคําถามคือแล้วเรานั้นจะทําอย่างไรที่จะแสดงออกซึ่งความรักที่มอบให้แก่ท่านนาบีม u ม a m m a d อ a ล l ัล l ว h อะ l a i h i w a s a l การแสดงออกซึ่งความรักที่เรามีต่อท่านนาบีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเวลาเราเห็นใครเนี่ยด่าท่านนาบี หรือยามเกียรติท่านนาบีเขียนการ์ตูนร้องเรียนท่านนาบีเราเองนี่ต้องไปโพสต์เฟซบุ๊กไปด่าด้วยกับคำหยาบคำเสียหายหรือไปําทำการคอมเมนต์ด่าตอบไม่ใช่เช่นนี้ครับพี่น้องนี่ไม่ได้ไม่ใช่การแสดงออกซึ่งความรักที่มีให้ต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลมการแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดสลลลมนะครับสำคัญที่สุดเลยคือการปก ป้องซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮ์ว่าอะไรฮิวะซัลลัมปกป้องแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮ์ว่าอะไรฮิวะซัลลัมเช่นเช่นที่เราบรรดาซาฮาบะเหล่าบรรดาอัครสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮ์ว่าอะไรฮิวะซัลลัมนั้นได้กระทํากันพี่น้องเชื่อหรือไม่ครับว่าเราบรรดาซาฮาบะเนี่ยนะครับบางท่านนะครับเห็นท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮ์ว่าอะไรฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินผ่านต้นไม้เนี่ยที่กิ่งมันโน้มลงมาเนี่ย เห็นท่านนาบีนี่ก้มเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งไม้นี่จะฟาดหน้าเห็นท่านนาบีนี่ก้มซาฮาบานี่คิดว่าเป็นอิบาดะทุกคนเดินผ่านต้นไม้ต้นนี้นี่ไม่ว่าจะสูงหรือจะ,จะ,จะเตี้ยขนาดไหนนี่ทุกคนนี่กลมตามท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลฮะอะไรทีว่สัลลัมหมดเลยเพราะอยากที่จะดําเนินตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลฮะอะไรที่ว่สัลลัมย้อนกลับมาครับพี่น้องวันนี้ครับ หากเราพิจารณาดูนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเหล่าบรรดาฮหบาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับพยายามในการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะฮิวะซัลลัมเพราะพวกเขามองว่ามันคือสุนนะของท่านนาบีแต่เราเองครับกลับหาข้ออ้างหาเหตุผลต่างๆนนานาในการละทิ้งสุนนะของท่านนาบีโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นเพียงแค่สุนนะของท่านนาบีสหบาเนี่มองว่าถึง เป็นถึงสุนนะของท่านนาบีแต่เรานี่มองว่าเป็นเพียงแค่สุนนะของท่านนาบีวันนี้เนี่ยครับพี่น้องมันแตกต่างกันอย่างลิบลับนะครับมันแตกต่างกันอย่างลิบลับนะครับซอฮาบะ์ท่านหนึ่งครับพี่น้องท่านหญิงไอชาได้รายงานเอาไว้นะครับบอกว่ามาหาท่านนาบีนะครับบอกว่าโอ้รซูลเอ๋อยฉันเนี่ยนะขอมาหาท่านได้ไหมฉันเนี่ยขออยู่ใกล้ๆกับท่านได้หรือไม่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าทําไมท่านเองถึงจะต้องทําเช่นนั้น ซาฮาบะ์ท่านนี้ครับบอกว่าเพราะฉันกลัวเหลือเกินว่าหลังจากที่ท่านนั้นจบชีวิตลงที่ฉันนั้นจบชีวิตลงฉันนั้นจะไม่ได้อยู่ร่วมกับท่านในสวนสวรรค์ท่านเองนี่ก็คงจะได้อยู่ร่วมกับเหล่าบรรดาอัมบียบรรดานาบีท่านก่อนๆเนี่ยที่มียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเคียบเทียงกับท่านนะครับแต่ท่านฮนับดอลลัหลมฮุอะลัฮิวะซ่าลัมบอกว่าอย่างไรบอกว่าท่านนั้นจะได้อยู่กับบุคคลที่ท่านรัก นั่นหมายความว่าเราเองรักท่านนบี m u มม m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมเรานั้นก็จะได้อยู่กับท่านนบี m u h ม m m a d อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมและท่านนบี m u มม m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมครับพี่น้องได้ทิ้งท้ายนะครับอายะเอาไว้นะครับบอกว่าใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังนบีจะได,ด้อยู่กับเหล่าบรรดาอัมบียกับเหล่าบรรดาบุคคลผู้ศัตด์จริงกับเหล่าบรรดาะฮีดทั้งหลาย ดังนั้นเองนะครับไม่สําคัญนะครับว่าวันน exactly ี้นี่เราเป็นใครนะครับไม่สําคัญนะครับว่าเรานี่เป็นใครเราเองนี่อาจจะเป็นลูกบ้านนะครับหาเช้ากินค่านะครับขายแก๊สนะครับขายไก่ทอดนะครับเช้ามานี่ก็เข็นรถขายไก่เนี่ยออกไปไม่สําคัญนะครับว่าเราเป็นใครแต่สําคัญว่าเราเนี่ยทำอะไรนะครับทำอะไรอยากที่จะให้อยู่ใกล้คิดกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮิวซัลลัมเราเองนะครับผมเองนะ พูดเน้นย้ํากับพี่น้องเสมอนะครับว่าเราบรรดาซอฮาบะพวกเขาเหล่านั้นคือบุคคลผู้ที่เอาใจใส่ต่อสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลฮะอะไรทีาว่า,าสัลนลมอย่างมากแต่วันนี้ครับเราเองนะครับกลับบอกว่าการรักท่านนาบีนี่จะต้องจัดเมลิดให้กับท่านนาบีการรักท่านนาบีนี่จะต้องมีการอ่านตำรับตำราที่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อที่มดเท็ดเต็ไมไปด้วยเรื่องราวความหลงผิดนี่แล้ววิญญ,ญาณนาบีเนี่ยกล่าวถึงขนาดนี้นะพี่น้องว่า พอพูดที่ใดก็ตามเนี่ยที่มีการอ่านบัสซันยีเนี่ยนะครับวิญญาณของท่านนาบีนี่จะเสด็จลงมาอาหลอพี่น้องเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนครับวิญญาณของท่านนาบีนะครับจริงอยู่ครับว่าลอสุบฮานะฮูวัตาลาทำให้เป็นไปได้แต่ไม่มีสักตัวบทหลักฐานเดียวนะครับที่บอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นดังนั้นเองนะครับพี่น้องการยืนการประกาศว่าเราเนี่ยรักท่านนาบีประกาศว่ามุฮัมมัดุลรอสุรุลนล ไม่ได้หมายความว่าเราเองนี่ให้การยอมรับว่าท่านนาบีนั้นคือศาสนาทูตของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาลาเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายความว่าทุกวิถีทุกย่างก้าวในชีวิตของเรานั้นเรานั้นพร้อมที่จะปฏิบัติตามท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวซัลลัมและใครก็ตามนะครับที่อยู่บนหน้าดุนยาชอบกระทําในเรื่องราวของอุตริฝากใยเกี่ยวกับเรื่องราวของอุตริกรรมท่านนาบีบอกว่าในวันกิยามัตเนี่ยนะครับพี่น้องท่านนาบีนี่จะมีบ่อน้ําบ่อนหนึ่งนะครับนั่นก็คืออันเทา เป็นบอ่อน้ําของท่านอบีใครก็ตามที่ได้ดื่มบอ่อน้ํานี้นี่จะจะไม่กระหายอีกเลยนะครับและอุม,มะประชาชาติของท่านอบีทั้งหมดนี่จะไปรวมตัวกันณนะบอ่อน้ําดังกล่าวและท่านอบีเองนะครับบอกว่าแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พอจะเดินมาถึงบอ่อน้ําเนี่ยถูกกระชากออกไปเหล่าบรรดาซอฮาบ์าาฮาฮาถามนะครับว่าบุคคลเหล่านี้นั่นคือใครกันบุคคลเหล่านี้นี่ไม่ใช่อุม,มะประชาชาติของท่านกระนั้นหรือ ท่านนบีบอกว่าบุคคลดังกล่าวนี้ก็คืออุม,มะประชาชาติของฉันนี่แหละแต่สาเหตุที่เขานั้นโดนกระชากออกไปไม่ให้เข้าใกล้บ่อน้ําของฉันเป็นเพราะเขานั้นได้ทําอุตริกรรมหลังจากที่ท่านนั้นได้เสียชีวิตนี่ครับพี่น้องดังนั้นครับเรื่องราวของอุตริกรรมนะครับบรรณานักวิชาการนะครับจึงให้ความเห็นนะคบว่ามันถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของบาปใหญ่ บรรดาอุตริกรรมนะครับถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของบาปใหญ่และบางอุตริกรรมถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของการตั้งภาคีต่อหอสุบฮานะหัวตาลาเช่นนะครับการที่เราเนี่ยนะครับทำการขอดุอาต่อกูโบสนะครับบอกว่ากูโบสนี่เป็นคนดีนะครับมีชีวิตอยู่เนี่ยละมาดถือสินอดนี่ไม่เคยขาดพอตายไปนี่ไปขอดุอาต่อกูโบสให้กูโบสหลุมนี้นี่ ขอดูอาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาให้กับเราเนี่ยแหละครับพี่น้องเป็นอุตริกรรมที่เข้าข่ายในเรื่องราวของชิริกด้วยเรียกได้ว่าทําครั้งเดียวนี่นะครับได้บาบนี่คูณสองทั้งอุตริกรรมแล้วก็ชริกด้วยนะครับดังนั้นเองนะครับพี่น้องทั้งสามคำถามนะครับด้วยกับเวลาอันจํากัดหากเราเองนะครับการที่เรานั้นจะตอบสามคำถามดังกล่าวนี้ได้ไม่ได้หมายความว่าเราเองนี่เรียนเราเองนี่รู้อย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติด,ด้วย อัลลอฮฺสุบฮานาหวัวตาละนะครับได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าอัลลาฮฺีนะกอรูรบ,บูนัลลอฮฺบรรดาบุคคลผู้ที่กล่าวยืนยันว่าพระเจ้าของเราเนี่ยคืออัลลอฮฺสุบฮานาหวัวตาลซุมมัสตะกอมูหลังจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ทําการยืนหยัดในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงใช้ออกห่างและทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงห้ามตาตานาเซลูอลัยกูมุลมาลาอิกะนะครับบรรดาลาอิกานี่จะมายัางพวกเขา อลาตะคอฟูะลาตะฮัจานูโดยมาในการนี่จะบอกกับพวกเขานะว่าพวกท่านทั้งหลายนี่ไม่ต้องกลัวพวกท่านทั้งหลายนี่ไม่ต้องเสียใจนะครับว่าอับชิรูบินจนนติลาตีกุลตุมตูอาดูนและพวกท่านทั้งหลายนี่นะครับในฐานะที่เป็นบุคคลที่กล่าวแล้วเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่กล่าวเนี่ยพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับแจ้งข่าวดีอันเป็นสวนสวรรค์นะครับมาตูอาดูนในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้ถูกสัญญาเอาไว้ ดังนั้นเองนะครับพี่น้องในช่วงท้ายนี้นะครับก็ขอดุอาต่อลอสุบฮานะหัวตาลานะครับให้เราดี่เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของหลักการและเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ยืนยัดในเรื่องราวของหลักการและจบชีวิตลงในฐานะของผู้ที่ยืนหยัดในเรื่องราวของหลักการอาเมนยารบ,บันอาลามินนะครับสาหรับการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้อง กล่าวจบเพียงเท่านี้นะครับวาบิลลลฮิตอฟิกวันฮีดายะอัสสลามอัยกุมวารอมาตุลลอฮ์วะบเระกาตุอาจารย์ขามีคำถามนิดนึงค่ะคือถามว่าคนที่ชอบยกฮะดีษกุรอ่านให้กับคนอื่นเพื่อทำตามนบีแต่ตนเองไม่ทำแบบนี้คือเป็นการทำชีริกไหมคะ,ะก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับอาจจะไม่เข้าข่ายถึงถึงขั้นชีริกนะครับ หมายถึงเขาชอบเขายถึ<อ>นตัว<อ>คนพูดใช่ไหมไม,ไม่ได้เข้าข่ายถึงการทําชิลิกนะครับแต่เป็นบาปนะครับยิ่งรู้นะครับยิ่งจะต้องปฏิบัติไม่ใช่หมายความว่ารู้แล้วสอนคนอื่นอย่างเดียวนะครับโดยที่ตนเองนั้นไม่ปฏิบัตินะครับอันนี้ก็ถือเป็นบาปแต่ไม่ได้เข้าข่ายของชิลิกนั่นแปลว่าเขาก็จะเห็นตัวเองว่ามันไม่มีอีคลาสความบริสุทธิ์ใจของตัวเขาอ๋อถ้าจะคือจากที่เราคุยกันว่ามันจะต้องเช็คอ๋อครับคือ เรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับบางทีนี่มันอาจจะไม่ได้โยงไปถึงเรื่องราวของความบริสุทธิ์ใจคือบางทีเนี่ยในในบางแง่มุมเนี่ยอาจจะอาจจะใช่นะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับถามว่าความรู้เนี่ยคนพูดเนี่ยมีไหมมีนะครับแต่บางทีนี่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติด,ด้วยกับความเกลียดค้านไม่ได้หมายความว่าเขาเองนี่เจตนาไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่บางทีเนี่ยอาจจะปฏิบัติด,ด้วยกับอาจจะไม่ปฏิบัติด้วยกับความเกลียดค้านอาจจะไม่ปฏิบัติด้วยกับอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราทุกคนเน่ระคับวา พอมีแมงวันตกลงไปในอาหารนี่ให้ทํายังไงให้เอานิ้วเนี่ยกดให้มันจมแล้วก็เอาออกแต่ถามว่านับสูของเราจริงๆเนี่ยมีใครไม่ที่จะกล้าทานะครับสมมุติลงไปในแกงเนี่ยเราเอานิ้วเลยขยี้แมงวันเนี่ยนะครับแล้วตักออกแล้วเราเนี่ยถามว่านับซูของเราเนี่ยมีใครกล้ากินไหมเราเองนะครับไม่ได้ปฏิเสธตัวบทหลักฐานจากาศาสนานะครับแต่ด้วยกับอารมณ์ของเราเนี่ยมันรับไม่ได้จริงๆนะครับเราเองนี่จึงบางทีนี่อาจจะทิ้งไปหรือแม้กระทั่งท่านนบบีเองเนี่ยนะครับที่เห็น ท่านอุมัดเนี่ยนะครับกินด๊อปเนี่ยกินแยะ้ทะเลทรายเนี่ยท่านนาบีเองนะครับไม่กินนะครับเพราะด้วยกับอารมณ์ของท่านนาบีเนี่ยว่ามันไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ท่านนาบีเองเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามท่านอุมัดนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดแต่ไม่ได้กระทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์เสมอไปนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคะ่ะเกิดจากอะไรที่ปากเราพูดว่ารักนบีแต่ไม่สามารถรักได้จริงๆอะคะอื ก็ทำดุลิลลนะครับคือบางทีเนี่ยอาจจะเกิดจากความเชื่อห, Minor, หรือความเข้าใจที่มันผิดๆนะครับอย่างที่ผมนั้นได้บอกกล่าวไปนะครับว่าวันนี้ครับเรื่องราวของอีมานรวมถึงเรื่องราวของความรักด้วยเนี่ย <regarder> MM มันไม่สามารถที่จะถูกพิสูจน์ได้กับคําพูดเพียงเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะถูกพิสูจน์ได้กับคําพูดเพียงเท่านั้น <ST. S 1> ถามว่ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยครับสามีภรรยาเนี่ยนะครับสามีบอกรักภรรยาทุกวันเลยนะครับบอกว่าฉันรักคุณผมรักคุณนะครับแต่สามีเนี่ยนะครับ ไปคุยโทรศัพท์กับคนอื่นนะครับไปติดต่อกับคนอื่นรับหลังนะครับหรือไปเที่ยวกับสตรีอื่นนะครับถามว่าเนี่ยเป็นการบ่งชี้อย่างชัดเจนไหมว่าสามีเนี่ยรักภรรยานะครับไม่ใช่เลยนะครับถ้าสามีรักภรรยาจริงนี่จะต้องบอกรักรักแล้วนี่จะต้องอยู่ใกล้นะครับแสดงความสนุถนอมแสดงออกซึ่งความรักต่างๆนานา เช่นเดียวกันนะครับการที่เราบอกรักท่านนบีเนี่ยความรักมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ลิ้นของเรานะครับมันอยู่ที่การกระทําของเราด้วยนะครับบางทีนี่ที่เรานั้นอาจจะปฏิบัติไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งความหนึ่งนะครับอาจจะเป็นความเข้าใจที่มันคาดเคลื่อนว่าความรักหรืออหมานของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการกระทําหรือ2อนะครับอาจจะเป็นเหล่าบรรดาชัยตอนนะครับที่พยายามทํางานกันอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะทําการต่อต้านนะครับไม่ให้เราเนี่ยแสดงออกซึ่งความรักที่มอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะไรยฮิวะสัลลัมครับค่ะแล้วก็มีตัวบทอะไรที่บอกเกี่ยวกับว่าเราทําอุมร้อสองครั้งแล้วได้เท่ากับหนึ่งฮัตไหมคะเอ่อเท่าที่ทราบนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าคือมีคนถามมาว่าเหมือนกับว่าจัดจัดไปแล้วก็คนไม่สามารถที่จะไปได้สองครั้งแล้วเขาก็อยากจะได้ฮัทอย่างเงี้ยค่ะไม่มีครับไม่มีคือคือหลักๆเลยนะครับก็จะมีบางตัวบทหลักฐานนะครับที่บอกว่าการกระทําแบบนี้นี่เป็นผลบุญคุณงามความดีเท่ากับฮัทเช่นนะครับ การทาอุมร้อนในเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัอฮิซซัลลัมบอกว่าผลบุญของมันนี่เท่ากับการทาฮั์นะครับหรือการที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดกูบาเนี่ยการผลบุญของมันนี่เท่ากับการทําอุมร้อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เคยทาฮั์เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทําอุมร้อนในเดือนรอมฎอนเนี่ยฮั์นี่จะพ้นตัวจะได้รับในภาคส่วนของผลบุญอย่างเดียวนะครับแต่ถามว่าฮัชจริงๆเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้อง ปฏิบัติอยู่นะครับแต่ส่วนที่ว่าทําอุ้มร้อยสองครั้งเราได้ฮัทยังไม่เคยเจอนะครับคอ,อ,อ,อีกคําถามหนึ่งค่ะอาจารย์คือมุสลิมสามารถไปไปงานศพได้ไหมคะต่างศาสนิกอ่ามุสลิมสามารถไปงานศพต่างศาสนิกได้ไหมคําถามต่อมาคือต้องถามว่าไปทําอะไรถ้าตอบว่าเพียงแค่ไปร่วมแสดงความเสียใจเท่านี้ นะครับไปร่วมในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราในฐานะที่เป็นเพื่อนเราหรือคนรู้จักเราหรือแม้กระทั่งเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเนี่ยนะครับอาจจะต่างศาสนากันเนี่ยนะครับไปแสดงออกซึ่งความเสียอกเสียใจเนี่ยแบบนี้ได้แต่ถ้าไปเข้าร่วมพิธีกรรมหนึ่งพิธีกรรมใดของเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เช่นไปวางดอกไม้ไปรดน้ำเอ่อรดน้ำรดน้ำศพอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าไปเพื่อเจตนาแสดงออกซึ่งความเสียใจอ,อย่างเดียวเนี่ยได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดครับหมดแล้วค่ะ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.